สวัสดีนะคะเสียงชาวบ้านวันนี้กลับมาดึกๆหน่อยนะคะวันนี้ประจำวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2562นะคะในหัวข้อเรื่องส่งกลับไฟเย็นขาดเงื่อนไขลี้ภัยจรัญอุ้มสุดตัวนะคะวันนี้เป็นอพิโซดที่119ค่ะระหว่างรอพี่น้องเข้ามาฟังกันนะคะนาดีๆได้ข้าวเปลือกพันดีถ้าขุดดีๆก็มีน้ำมันขึ้นมากันเอาไปขายแบ่งให้ชาวนาหลานเหลนเกิดมาได้ศึกษาฟรีฟรีจนชั้นบนปล้นน้ำมันจังไรจนเล็กจนใหญ่สัตว์สีเขียวกะขี่น้ำมันทั้งหลายถูกปล้นถูกบีฝ่ายทุนชั่วอ้วนพี่สร้างเวรกรรมนำพาจนนักเลงกินแก๊กกิ่งทับผมเหมือนสัตว์พันผสมทุนข้างบนส่งมาแค้นของคนจนแค้นคนพาคาสร้างทัพประชาเตรียมประสานตอนทีจนชั้นบนต้นน้ำมันจังไรจนเล็กจนใหญ่สัตว์สีเขียวกะขี่น้ำมันทั้งหลายทุกคนทุกปีฝ่ายทุนชั่วอ้วนพี่สร้างเป็นกรรมนำพาจนนักเลงกินแก๊สเก่งทับถมเหมือนสัตว์พันผสมทุนชั้นบนส่งมาแค้นของคนจนแค้นคนพาคาสร้างทัพประชาเตรียมประสานตาลดีอ้าวนะคะขอสวัสดีนะคะทุกท่านที่กำลังรับฟังสดๆตอนนี้นะคะแล้วก็เข้ามาฟังทีหลังจากการเราวางคลิปไว้นะคะผ่านการรีลันนะคะในช่อง YouTube ของเสียงชาวบ้านนะคะอันดับแรกก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนมิตรนะคะ YouTube หลายช่องที่ช่วยนำคลิปของพวกเราไปเผยแพร่ทำให้พี่น้องเข้ามาฟังนะคะแนวทางที่3เพิ่มขึ้นนะคะอันดับแรกก็ขอขอบคุณช่องของน้องโรสฉัตรวดีนะคะเลิฟดิซิลนะคะแล้วก็ช่องของคุณวันเพ็ญสวีเดนนะคะแล้วก็ช่องของกูเองหลีแล้วก็หลายๆช่องที่เขาเอาไปเผยแพร่นะคะหลายเวอร์ชันนะคะขอบคุณไปอย่างสูงนะคะที่มีพี่น้องตอนนี้ก็ตามเข้ามาฟังแล้วก็มาตั้งคำถามแล้วก็เข้ามาหลังไมค์ใน Facebook มากมายนะคะเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนนะคะขอบคุณที่เข้ามาแปะข้อมูลข่าวสารแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาถึงพวกเราแนวทางประชาชนนะคะนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เรื่องที่เราจะพูดวันนี้นะคะก็เรื่องส่งกลับไฟเย็นนะคะขาดเงื่อนไขแล้วก็จรัญอุ้มสุดตัวนะคะก็เมื่อวานก็พี่น้องก็ส่งค่ะส่งลิงก์หนึ่งมาให้ฟังก็น่าสนใจนะคะก็เป็นการออกมาพูดของหนูยามหมอยนะคะยามหมอยเมื่อวานนี้มังค่า25นะคะมีพี่น้องเราส่งคลิปมานะคะมีการพูดถึงพวกเราในทางที่3ด้วยนะคะแล้วก็หนูยามหมอยเนี่ยนะคะพูดแก้ตัวแก้ต่างตัวเองนะคะว่าเนี่ยนะตัวเองถูกใส่ร้ายใส่ความแล้วก็ถูกห้ามว่าพวกนี้พยายามตัดท่อน้ำเลี้ยงของพวกตนเองนะคะแล้วพอไปให้พวกตนเองนี่ด่าใน1-2นะคะเราไม่ได้ห้ามทางพวกเราเนี่ยทางที่3นะคะไม่บังอาจไปห้ามได้หรอกนะคะเพราะว่ากลุ่มของจรัญนะคะกลุ่มไฟเย็นตอนนี้ยกระดับอินเตอร์แล้วนะคะแบบว่า
คือเก่งข้ามเลยนะครับเพราะว่าอุตส่าห์เดินทางมาจากฝั่งแม่น้ำโขงจนถึงฝรั่งเศสใช่ไหมฮะแล้วก็มาวันแรกก็ประกาศต่อกรประกาศจะจัดหนักนะจะจัดการกับแนวทางที่3เป็นรายบุคคลไปเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไปประกาศเปิดก็คือเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะฮะถ่ายทอดสดทั่วไทยทั่วโลกข้างๆสถานทูตไทยนะฮะแทนที่จะไปยื่นหนังสือถามตัวต่อตัวเลยแต่ใช้วิธีการนะฮะด่าอยู่กับเสาไฟนะฮะด่าอยู่กับเสาไฟแล้วก็มีนักสิทธิระดับโลกดร.จรัญนะฮะให้การสนับสนุนนะคะกอดคอกันดราม่ากันแล้วก็ตอนนั้นก็มีพิธีกรสาวนะคะกองกอยจันยานะคะเป็นผู้จัดการนำทีมนะคะก็เห็นแล้วว่าศักยภาพนี่นะคะศักยภาพนี่ระดับแบบว่าไปยืนอยู่ใกล้ๆสถานทูตไทยนะคะใกล้ๆธงเจอร์เซเหมือนกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติการนะเหยียบจมูกรัฐบาลฝรั่งเศสเลยนะคะเพราะว่ากฎการขอลี้ภัยเนี่ยเขาห้ามเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองแสดงว่าเหนือรัฐนะคะเหนือแบบเหนือรัฐบาลฝรั่งเศสซึ่งทางพวกเราแนวทางที่3ไม่บังอาจหรอกเพราะว่านะฮะความยิ่งใหญ่ของจรัญแล้วก็วงไฟเย็นแล้วก็ทีมงานเครือข่ายนะฮะหลังจากนั้นก็มีการโฟนอินนะฮะจริงๆวันแรกที่มาถึงก็มีการโฟนอินนะคะเข้าไปในนะฮะในเขาเรียกว่าแฟดนะฮะแฟดปลาทองของคุณหญิงดีควยนะคะที่เยอรมันนะคะเป็นการประสานงานทันทีทันใดเลยนะคะโทรไปแล้วก็เปิดตัวการแฟดนะคะบ้านเอื้ออาทรของคุณหญิงดีเคนะคะว่าเนี่ยนะประกาศจัดหนักแล้วก็ตีโต้เขาก็ประกาศเลยบอกว่าเนี่ยพวกที่หลงผิดนะคะคิดใหม่แปลว่าหลงผิดไปแล้วเนี่ยให้กลับตัวกลับใจแล้วก็ดร.จรัญนะคะก็จริงๆเป็นนักสิทธิระดับโลกไปมา30ประเทศนะคะขนาดว่าเหตุการณ์อะไรก็เข้าไปเสือกก็ลาเหตุการณ์ใช่ไหมสมัยเป็นหนุ่มก็บอกว่าตัวเองเข้าไปประท้วงที่พม่าด้วยใช่ไหมสมัยองซานซูจีเป็นสาวใช่ไหมคะแล้วก็เดินทางรอบโลกหรือว่าม็อบต่างๆม็อบเสื้อแดงใหญ่ตัวในบ้านเราก็ไปร่วมชุมนุมใช่ไหมมีการปะทะคารมกับเขาเรียกว่านักสิทธิระดับโลกมาหลายคนหรือว่าคนเดือนตุลานักการเมืองใช่ไหมเคยเป็นรองประธานเขาเรียกว่ารองกรรมาธิการนะคะระหว่างประเทศที่ว่าอะไรล่ะด็อกเตอร์อะไรนะสุนัยจุลพงศธรให้ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งใหญ่โตของดร.จรัญระดับโปรไฟล์เขาเรียกว่าระดับมหาอภิมหาอินเตอร์จริงๆพ่อแม่พี่น้องอินเตอร์จริงๆนะแล้วก็ไปเปิดตัวนะคะในแฟลตปลาทองของคุณหญิงดีเคนะเมื่อวันแรกที่วงไฟเย็นนะคะชุด2มาถึงแล้วนะคะก็เห็นไหมคะว่าเป็นการประสานงานอย่างรวดเร็วมากนะคะอันนี้แบบว่าทางพวกเราแนวทางที่3ไม่บังอาจนะคะไม่บังอาจนะคะท้าตีท้าต่อยกับพวกเราก็ไม่บังอาจที่จะไปปะทะอีกนะครับเพราะพวกเรานี่นะครับเผยแพร่นะฮะเขาเรียกว่าชุดให้ประชาชนชุดคิดเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเพราะงั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นท้าตีท้าต่อยกับพวกเราพวกเราไม่ไปนะพ่อแม่พี่น้องนะนะคะทีนี้ก็ความยิ่งใหญ่อลังการนี้นะฮะหลังจากนั้นมาเราก็จะไทม์ไลน์ให้ฟังนะเขาก็ไปเปิดตัวกันอีกนะฮะเล่นดนตรีเปิดมวกนะฮะเต้นแอนนะคะก็นุ่งน้อยนะฮะนุ่งกางเกงสั้นของหนูยำอย่างเงี้ยไหมเต้นเถิดเทิงแล้วก็แบบว่าเรียนท่ายากแล้วก็แบบว่าเรียนแบบพฤติกรรมของใครบางคนประมาณนั้นพ่อแม่พี่น้องถ่ายทอดสดประกาศจัดหนักอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกเราก็ไม่กล้าอีกละพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะหนูยำหมอยเนี่ยนะคะเมื่อวานเนี่ยในเวลาที่ยุโรปนะคะได้ไปออกนะคะได้ไปมุดหัวนะคะออกไลฟ์สดหรือว่ากับคุณหญิงดีควยนะคะคือมุดจากฝรั่งเศสไปที่เยอรมันนะคะผ่านช่องทางเข้าไปนะคะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการกล่าวพาดพิงถึงพวกเราว่าไอ้พวกนี้น่ะนะคะที่มาโจมตีเนี่ยวงไฟเย็นกับยามหมอยอยู่ตอนนี้ก็คือพวกนี้เนี่ยต้องการตัดท่อดำเลี้ยงของตัวเองนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองด่า112นะคะเราน่ะพูดมาตลอดว่าด่า112มา10ปีมันไม่ชนะทำไมไม่ด่าคือทำไมไม่พูดเพิ่มมั่งไปดูกฎหมายฉบับอื่นเป็นพันฉบับที่เขาปล้นประชาชนมั่งนะคะมองนะคะเอาประชาชนร่วมด้วยช่วยกันไปมั่งนะคะเนี่ยนะคะอันนี้กลับมาใส่ร้ายใส่ความเราว่าเนี่ยเราพยายามตัดดิสเครดิตคืออะไรล่ะไม่ให้พูด112แล้วก็ตัดทอดน้ำเลี้ยงเพราะว่าต้องการที่จะปิดปากให้ด่า112โอ้โหนะคะแหมนะคะเราจะขอบอกว่าเนี่ยให้พูดมั่งกฎหมายเป็นพันฉบับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าทำเพิ่มมั่งนะกฎหมายเป็นพันฉบับพูดมั่งแล้วถามยำหมอยนะนะหนูยำหมอยนะคะแล้วว่าเอี่ยมนะคะมึงกล้าพูดไหมคะเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนนะนะผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ผลประโยชน์ของพวกมึงนะคะพูดหน่อยค่ะนะสมบัติชาติน้ำมันก็เป็นสมบัติชาตินะความมั่งคั่งของประชาชนร่วมกันเนี่ยนะเรื่องนะที่ดินทำกินเรื่องกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเป็นมัดพันฉบับที่เขาเปิดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะแล้วดิฉันไปส่องดูโปรไฟล์เนี่ยนะ
อ้าวสวัสดีนะท่านแรกนะคุณมุนินนะคะสวัสดีค่ะนะคะนะเราไปส่องดูโปรไฟล์มันนี่นะเราไปส่องดูโปรไฟล์ของเท่าจรัญเนี่ยนะไม่ได้ไปสนใจเลยชาวบ้านเดือดร้อนในประเทศไทยนะคะตอนนี้ออกมาไม่รู้กี่กลุ่มนะคะไม่ว่าจะกลุ่ม EEC ภาคตะวันออกนะคะแถวแสมสารนะคะชาวบ้านกำลังจะถูกไล่ที่อีกแล้วนะคะก็จะมาทำเป็นที่เศรษฐกิจพิเศษแล้วก็จะไปต่อเติมถมทะเลนะให้อเมริกันบริษัทอเมริกันนะฮะแล้วก็จะมีการผ่านร่างผ่านก็ประมาณสัก300,000 ล้านมั้งคะ200-300,000 ล้านนะคะโดยรัฐมนตรีโดยคณะรัฐบาลโจรชุดนี้นะคะไอ้จารันมันก็ไม่สนใจเลยนะคะที่ท่านไปดูนะคะแล้วก็ไปดูชาวบ้านที่เดือดร้อนกันทั่วประเทศตอนนี้ฮะชาวบ้านบ่อแก้วเอ้ยนะคะแล้วก็ชาวบ้านประกาศร่วมสู้กันเนี่ยนะเมืองทองเมืองแรกที่ดินทำกินเนี่ยไม่มีไอ้จารันเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นถามน้องยำหมอยถามอียำหมอยถามอียำมี่หน่อยนะคะมึงกล้าพูดเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนไหมคะกับการที่มึงมาคร่ำมาครวญแล้วก็มาบอกว่าในรายการของอีหญิงดีคุยนะคะบอกว่าเนี่ยพวกนี้มาต้องการดิสเครดิตตัวเองต้องการมาปิดปากตัวเองไม่ต้องมาให้ประชาชนส่งเงินตัวเองให้ด่าน112เนี่ยนะเพราะว่าต้องการแบบว่าดิสเครดิตแล้วก็ปิดปากเพราะว่าไม่ให้ส่งเงินให้มันเนี่ยเพราะมันด่า112เราเนี่ยนะเราบอกมาตลอดเลยบอกว่ามึงด่า112กันมันไม่ชนะทำไมไม่ดูกฎหมายฉบับอื่นเพิ่มมั่งหรือเป็นพันๆฉบับที่เขาปล้นประชาชนนะคะเป็นการแก้ตัวแก้ต่างถ้าตะกะโจรฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นท้ามเลยนะคะถ้าสู้เพื่อประชาชนเนี่ยพูดมั่งเพื่อผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนนะนะแต่กับถูกพวกมึงเนี่ยฟังนะอียังหน่อยนะคะมึงอย่ามาเป็นนะสีถนนชัยนะอีชาติชั่วนะคะนะเราพูดมาโดยตลอดนะคะว่าทำไมพวกนี้ไม่กล้าพูดเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนแต่กลับมาใส่ร้ายใส่ความพวกเราว่านะคะไอ้จอมไฟเย็นไอ้ช่อชาติชั่วหัวมึงนะคะแล้วก็กลุ่มพวกมึงเนี่ยใส่ร้ายใส่ความพวกเราว่าแนวทางที่3เนี่ยไปอุ้มไอ้ซุนโฮตั้งแต่สมัยซุนโฮมันหายไปไปอุ้มไอ้โกตีไปอุ้มตาสุรชัยไปอุ้มตาเลยนะผู้ชนะกาสลองแม้กระทั่งบินมาถึงฝรั่งเศสแล้วไอ้ชาติชั่วไอ้ชาติหมาไอ้ช่อเนี่ยหัวมึงเนี่ยนะอีเอ็มไอ้ชาติหมานะคะยังมาใส่ร้ายใส่ความพวกเราว่าไอ้พวกเล่นพลังงานพวก How to ไอ้พวกกลุ่มแนวทางที่3เป็นพวกที่เห็นดีเห็นงามกับนักการอุ้มฆ่าสุรชัยชาติหมามากนะคะเพราะฉะนั้นตะกะของโจรตะกะนะอีขอทานจังไรอีกเขาเรียกว่านะสัตว์นรกเลยนะคะที่มาพูดกับรายการของอีหญิงดีคุยว่าพวกเราเนี่ยนะคะไปดิสเครดิตมันไม่ให้คนบริจาคมันเพราะต้องการปิดปากไม่ให้มันด่า112นะตะกะโจรเพราะฉะนั้นมันบอกว่าถ้าต้องการให้มันด่า112ต่อไปเนี่ยเหลือมันกลุ่มสุดท้ายก็ส่งเงินให้มันเยอะๆทั้งที่พวกเราบอกว่าเนี่ยนะการที่มาอยู่ในประเทศเนี่ยบอกว่าตัวเองรอดแล้วอย่างนายจีโต้พูดเองไม่ใช่เหรอว่านะที่รัฐบาลฝรั่งเศสให้ตัวเองเข้ามาเนี่ยนะเพราะว่าศักยภาพเป็นคนที่มีศักยภาพรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการคนที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพอย่างพวกมึงเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกมึงมาพูดออกมาเองนะเมื่อได้ไปอยู่ในใบบูดของประเทศที่ผ่านการปฏิวัติจัดหนักทางชนชั้นมาแล้วเนี่ยจะมาขอเงินประชาชนทำไมถ้าคนทำเพื่อประชาชนเขาจะไม่มีเบียดบังประชาชนแล้วที่ผ่านมา5-6 ปีที่อยู่ประเทศลาวเนี่ยถ้ามีความโปร่งใสนะคะได้เงินได้ทองมาเท่าไหร่ทำไมไม่กล้าแสดงหลักฐานให้ประชาชนดูล่ะใช่ไหมล่ะไม่ต้องชื่อเข้ามาก็ได้ว่ามีการโอนเงินเข้าไปผ่านเพย์พาผ่านนั่นผ่านนี่ที่พวกมึงแดกหรูอยู่ดีมา5-6 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นตรรกะของโจรที่มานั่งลำพึงลำพันแล้วก็อะไรแก้ตัวแก้ต่างนะฮะอีชาติชั่วอ้าวสวัสดีนะคะเลิฟลี่ซิลโรสลอนดอนนะคะอ๋อนะคะตาจะปิดแล้วโอ้นะคะน้องรถทำงานนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาฟังก็ได้นะคะวันนี้ไปทำเรื่องสำคัญมาเดี๋ยวมึงโดนยกซ่องไอ้อีขอทานตบทรัพย์กะหรี่แมงมันต้องเจิญตีมวลชนเนี่ยฮะนะคะก็คือฟังอียังหมอยพูดคลิปนะคะที่ไปเข้ามุดเข้านะคะมุดเข้ารูกับนางหนิงนะคะที่บ้านเอื้ออาทรกับนางหนิงนะคะบอกว่าแนวทางไอ้พวกนี้นะต้องการมาดิสเครดิตตัวเองเพราะว่าต้องการปิดปากตัวเองก็เลยตัดทอดน้ำเลี้ยงของตัวเองเพื่อไม่ให้ตัวเองด่า112นะคะพวกเราห้ามมันไม่ได้พ่อแม่พี่น้องขนาดมันมาเนี่ยใกล้จีโต้มาพูดเองไม่ใช่เหรอไลฟ์สดเองไม่ใช่เหรอว่าเนี่ยนะตอนนี้ยกระดับกันแล้วนะตอนนี้ก็จะไปบุกเยอรมันเร็วๆนี้ไม่ใช่เหรอฮะอะที่บอกว่ามีทีมงานมีนักวิชาการมีฝ่ายการเงินไม่ใช่เหรอมีทีม IT ไอ้ทีม IT เนี่ยล่ะชั่วนักแลนะฮะแทนที่จะไปแฮกนะทุนผูกข่าวศักดินาเหนือรัฐนุ่นนะไปแฮกธุรกิจของสภาสีน้ำเงินนุ่นอะที่พวกมึงเนี่ยนะฮะแต่กลับมาแบบว่ารายงานเฟซบุ๊กของรองโรสไปรายงานไอ้ไปรายงานเฟซบุ๊กของวันเพ็ญมารายงานแบบว่ามารายงานเฟซบุ๊กของพวกชาวบ้านกระจอกไม่มึงนะไหนบอกว่าสู้ระดับอินเตอร์ไงสู้ระดับศักดินาในยุโรปไง
สู้ระดับศักดินาในเยอรมันไม่รู้กี่ตระกูลอ่ะในฝรั่งเศสด้วยอ่ะแต่เสือกมาแฮกนะฮะแบบว่าต้องการปิดปากพวกเรานะฮะเร็วไหมฮะทีนี้ลืมไปนะอย่าลืมว่าทีมไอทีที่แข็งแกร่งอีกคนหนึ่งนะอีหวานนะคะอีหวานนะคะไม่มาถ่ายภาพร่วมกับพวกนี้ก็จริงแต่อีหวานเนี่ยเป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยแบ็กอัพกับพวกนี้อยู่นะอีหวานไม่ธรรมดานี่อีหวานที่ปิดตัวเงียบอยู่ตอนนี้นะคะที่มาอยู่ฝรั่งเศสประมาณสัก3เดือนได้ละมั้งคะอีหวานนี่นะคะเพราะฉะนั้นอ้าวกลับมาเรื่องนี้นะคะอีหวานนี่กำลังซุ่มเงียบอยู่นะคะตอนนี้นะไล่ปิดปากชาวบ้านเขานะคะไปรายงานตรงนั้นตรงนี้ว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยแล้วก็นะคะที่เราพูดเรื่องการเงินของพวกนี้มันไม่เคยมีความโปร่งใสนะคะไม่มีการจัดตั้งเป็นองค์กรเลยนอกจากกูเนี่ยตบซับเท่ากระเป๋ากันเนี่ยนะคะที่ผ่านมา6ปีเนี่ยได้รับเงินช่วยเหลืออะไรยังไงเนี่ยไม่เคยแจ้งให้ชาวบ้านฟังหรอกนะตอนนั้นตอนที่ว่าซุนโฮหายไปนะถ้าไม่มีการแบบว่าถามหาซุนโฮหายไปไหนอะไรยังไงสาเหตุอะไรมีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเรื่องเงินเรื่องทองนู่นนี่นั่นเนี่ยนะเท่าสุรชัยก็ไม่เผยปากมาขนาดเราถาม1.7 ล้านเท่าสุรชัยบอกมา2.4 ล้านนะคะเนี่ยนะแต่ไอ้พวกไฟเย็นเนี่ยเก็บงึบเลยนะคะโอ้เนาะแล้วตอนนี้มาออกคลิปกับนางหนิงดีควยนางหนิงดีควยก็โอ้ทำตัวเป็นกูรูรู้กฎหมายยุโรปเออตอนนี้ทำอะไรไม่ได้มาแก้ตัวแก้ต่างแทนกันเอาวันแรกไปเปิดหมวกทำไมล่ะคะแล้วก็ประกาศขอรับบริจาคนั่นน่ะนางจันยาก็บอกว่าโอ้เนี่ยนะบ้านช่องห้องหอต้องขอค่าเช่าบ้านโน่นนี่นั่นเนี่ยฟังดูแล้วก็โอ้เนาะนอตกะนะคะเขาเรียกว่าตกะของขอทานนะคะเอาสวัสดีนะคะคุณวันเพ็ญนะคะดึกๆหน่อยนะคะวันนี้นะคะยังหน่อยนะคะพูดว่านะคลิปเมื่อวานวันที่25นะคะมันพูดนะคะกับนางหนิงดีควยมันบอกว่าถ้าไม่บริจาคให้มันเท่ากับตัดท่อน้ำเลี้ยงเพื่อให้มันหยุดด่า112หวังจะให้มันอดอยากดูทรงไม่มีเงินกินข้าวจะหมดแรงด่า112เพราะนั้นแยมเนี่ยนะที่รับบริจาคมาเนี่ยแยมต้องดูดีแยมต้องแต่งตัวนะมันเพราะว่ามันอ้างว่ามันเนี่ยสำคัญเหลือกลุ่มเดียวที่แข็งแกร่งในการด่า1-2ทั้งที่นะให้ด่าเยอะๆนะคะแต่มึงอย่าขอบริจาคเพราะว่ามันประกาศเองไงไอ้ช่อก็ประกาศเองนะไอ้ทีโต้ก็ประกาศเองว่าจะเดินหน้านะคะในการแบบว่าตามแบบว่ายกระดับการแบบว่ายกระดับการตามล่าศักดินาในยุโรปนะคะเนี่ยถ้าจะไม่ห้ามพวกมันได้นะคะแต่เราบอกว่าพวกมึงเนี่ยมีทีมที่แข็งแกร่งมีนักสิทธินะมีนักวิชาการนะมีฝ่ายการเงินเรียบร้อยอย่ามาขอเงินพี่น้องนะคะนอนฟังนะคะคุณบรรเพ็ญนะคะเนี่ยอย่ามาขอเงินพี่น้องนะคะเพราะมันมีเงินเนี่ยจากจารันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เงินจากรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าไอ้ทีโต้มันบอกเองเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยนะเพราะรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการคนที่มีศักยภาพและมีคุณภาพอย่างพวกมันเข้ามาเนี่ยนะอันนี้เราย้อนรอยอย่างพวกมันนะฮะแล้วก็มีการสนับสนุนจากนะคะวอลลุ่มสายน้ำมันพรรคเพื่อไทยผ่านเงินไปทางอีเมย์ EU ไปทางฝั่งเยอรมันนะคะเนี่ยแล้วก็ที่มันเดินสายนะคะนางจันยาก็พาไปเปิดหมวกได้เงินได้ทองแล้วก็มีการนางจันยาพูดเองไม่ใช่เหรอนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่ามีพี่น้องติดต่อมาหลังไมค์สนับสนุนเงินทองมาเยอะแยะมากมายแล้วพวกมึงจะมาขอทำไมใช่ไหมเออก็ไปขอในทุนทักษิณนู่นอย่าขอประชาชนนะคะอียังหน่อยนะคะส่วนไอ้จอมนี่ก่อนมานี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะขายน้ำมันกัญชานะคะขายลิตรละตั้ง80,000 บาทเนี่ยนะไอ้ช่วงที่ทำธุรกิจก่อนที่มาอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยคุณจอมเนี่ยคุณจอมไฟเย็นเนี่ยนะเออนะคะขายได้มันขายได้กี่ลิตรไอ้เด็กกี่ลิตรได้เงินมากี่แสนมีใครรู้บ้างล่ะอ่ะมันเคยบอกว่ามันพึ่งพาตนเองได้แล้วหยุดบริจาคนะฮะแล้วพวกนี้แต่ละคนเนี่ยนะพฤติกรรมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรล่ะมีช่องแบบว่าเปิด PayPal นะคะขอรับเงินแล้วก็วงไฟเย็นเนี่ยไฟเย็น Channel เนี่ย YouTube เนี่ยนะคะก็มีทั้งแบบว่าโหลดเพลงจ่ายตังค์ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยเนี่ยมีรายรับหลายทางอ่ะเอออ่ะไม่เคยแถลงว่าได้เท่าไหร่หรือเท่าไหร่เนี่ยนะคะเนี่ยพฤติกรรมของพวกนี้ไอ้ขอทานเนี่ยนะคะทีนี้มาฟังเรื่องนี้นะหัวข้อนี้สำคัญมากเลยนะคะมันอย่างนี้นะคะที่เราตั้งหัวข้อนะคะส่งไฟเย็นส่งกับไฟเย็นขาดเงื่อนไขรีภัยเนี่ยนะคะจะรับรู้สึกตัวเนี่ยนะคะเมื่อกี้เข้าไปนะคะไปพอดีหาข่าวดูนู่นนี่นะคะเพจเท่าจรัญเนี่ยนะคะก็ไม่ได้โพสอะไรมากมายไปเจอเพจนางยำหมอยนะคะปรากฏว่าเขียนถึงดิฉันก็คงจะคิดถึงดิฉันมากนะคะก็
มันบอกว่าเอียมหน่อยมันโพสต์ว่าอย่างนี้นะมันบอกว่าแม้อาจารย์จรัญบอกมีคนชื่อสะพายสะพายอะไรเนี่ยบอกว่าผมมีเงินเป็นร้อยล้านโถไม่จริงมาตั้งหลายคนได้กินหมี่ซั่วแค่กล่องเดียวนะคะแบบทำเป็นแบบว่าคือตอนนี้ไม่รู้พวกพี่เลี้ยงไปไหนนะผู้จัดการฝ่ายการเงินไปไหนไม่รู้ผีกองกอยนะคะตอนนี้เท่าจรัญพาแบบเดินสายเองเลยนะคะเดินสายเองเลยนะคะแบบว่าเมื่อวันก่อนก็G7 เข้าประชุมกันนะคะก็ไปเข้าซีนกับเขาเอามามามาโชว์ว่ากูเนี่ยเป็นนักสังคมนิยมนะไปถ่ายภาพกับธงดาวแดงของพคท.นะคะเหมือนกับพคท.พรรคคอมมิวนิสต์ในต่างประเทศประมาณนี้นะคะเนี่ยวันนี้ก็มานั่งสร้างภาพกันนะแต่รู้ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะเท่าจรัญเขาเรียกว่าเป็นผู้พี่เลี้ยงอยู่นะคะพวกนี้เนี่ยเนี่ยเปิดตัวเต็มที่นะครับเพราะมีนักสิทธิระดับโลกนะคะเนี่ยนะระหว่างทีมเยอรมันกับฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าฐานกำลังก็อยู่เยอรมันก็มีวิสาคันทัพนะคะภัยจิตนะคะแล้วก็นางเมย์อยู่ถือถุงเงินอยู่นะคะแล้วก็มีหน่วยประสานงานโคศกปาก้าภาคพื้นยุโรปเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องต้องยกย่องให้นะคะคุณหญิงดีควยนะคะก็เก่งมากเลยพ่อแม่พี่น้องนะคะเนี่ยนะคะให้การสนับสนุนเป็นการประสานงานระหว่าง2ประเทศอยู่นะคะเนี่ยนั่งกินแบบว่าผัดหมี่นะคะหนูยังหมอยก็โพสต์ภาพเซ็กซี่นะคะเอ็กซ์เซ็กซี่นะฮะโชนะคะเนี่ยนะตะกาแบบว่าตะกาขี้เกียจไม่ทำงานทำมาหาแดกอะไรนะคะในขณะที่คนที่อยู่ในประเทศลาวหลายคนเนี่ยเข้าไปหลายปีนะสุดท้ายก็ไม่ชนะสถีหลายคนหันไปประกอบอาชีพกันนะนะเอาเบาสู้นะคะอย่างคนชื่อหนุ่ยนะที่บอกว่าก็โดน1 2ไม่เหมือนกันนะก็ไปทำงานเขาบอกว่าขายของนะคะที่ห้างสรรพสินค้าลาวนะคะพึ่งพาตนเองนะคะอย่างหนุ่มเล็ดนนเนี่ยก็ทำมาหากินไปหลายปีแล้วหลายคนเนี่ยนะเขายังพยายามช่วยเหลือตัวเองแต่นี่อะไรคะนะไปอยู่ประเทศลาวขนาดผู้ภาษาอีสานนะคะยังไอ้ชอบผัวมันน่ะนะเป็นคนหนองคายน่ะนะว่าภาษาลาวกับภาษาเดียวกันเลยน่ะนะกูหางานอื่นไม่ได้หรอกอียามจะแก้ตัวเองมาตลอดเวลานะคะอันนี้ก็กลับมาอยู่ระยองบอกว่าเนี่ยนะยามยังต้องไปเรียนหนังสือยามยังพูดภาษาไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะฝ่ายอีหญิงดีควยก็กระโดดช่วยกันเลยบอกอุ๊ยมันจะที่ทำอยู่ถูกต้องแล้วแต่งตัวไปกินไปนะเที่ยวไปโอ้โหนะเพราะตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ยังทำงานไม่ได้ไม่มีเอกสารตรงนี้นั่นอ้าวที่แรกมาบอกเอาเปิดหมวกนะประกาศรับบริจาคได้เอาทีนี้เอายังไงกันแน่เนี่ยเห็นไหมเออทีนี้จากเนี่ยนะจากพี่ของนางยำหมอยเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยนะคงคิดถึงที่ฉันมากมายเนาะบอกว่าอาจารย์จรัญบอกว่าผมมีเงินเป็นร้อยล้านโถไม่จริงนะคะนี่ไงนะแต่ทำเป็นแบบว่ามานั่งอยู่ข้างถนนแต่จริงๆเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจย่านชองเชอรีเซนะคะเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในยุโรปคะเนี่ยนะไปยื่นหนังสือนะคะหารัฐบาลฝรั่งเศสให้ตรวจสอบนะคะนะการเสียภาษีของดร.จรัญด้วยนะคะเส้นทางการเงินนะคะเราเชื่อแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ว่ากิจการ3ซ่องซ่องนวดเนี่ยร้านนวดเนี่ยนะคะคงไม่ใช่นางสุวรรณาคนเดียวเป็นคนรันบิสเนสหรอกนะคะเพราะว่าการเนี่ยเดินเรื่องรายลักษณ์อักษรใช่มั้ยคะเรื่องกฎหมายเรื่องการจ่ายเสียภาษีนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเชื่อแน่นอนว่าต้องมีนะคะชื่อของดร.จรัญพ่วงไปด้วยนะคะเอาเงินเอาทองมาจากไหนนะคะเปิดถึง3สาขานะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นโฮสต์ให้เนี่ยนะพาวงไฟเย็นกระเตงกันอยู่เนี่ยนะ4คน5คนเนี่ยนะคะอาจจะอีหวานอีก1คนก็ได้เพราะว่ามีบ้านใหญ่โตไงส่วนนาพูดเองนะว่ามีบ้านอยู่ 2-3 หลังน่ะนะให้คนเช่าด้วยให้พนักงานอยู่ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยนะเนี่ยนะก็ไปดูเพจตาจรัญนะเรื่องชาวบ้านเดือดร้อนกูไม่เอาเลยนักเศรษฐีระดับสากลระโลกเนี่ยเนาะนะภาษาคนจริงๆในประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินเกิดของตัวเองจริงๆเนี่ยนะไม่เคยห่วงใยคนยากคนจนเลยนะเอาตั้งแต่คนชั้นล่างขึ้นมาเนี่ยนะเพราะว่ากูเป็นชนชั้นในทุนน้อยกูเป็นชนชั้นในทุนนะคะเนี่ยนะตอนนี้ก็กางปีกเต็มที่อุ้มวงไฟเย็นนะคะอ้าวมาดูเรื่องนี้นะคะคุณเข้ากล่องในตำนานนะคะสวัสดีค่ะนะคะอีกท่านนึงนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะจะวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยนะคะเรื่องที่เราตั้งเมื่อกี้ว่านะคะส่งกลับไฟเย็นขาดเงื่อนไขนะคะลี้ภัยเนี่ยจากการดูจากการประมวลดูแล้วนะคะจากการประมวลดูแล้วนี่นะคะเท่าวัดวรยางกูลเนี่ยนะคะดูแล้วพอมาถึงปั๊บ
เข้าวัดรีบยื่นหนังสือเลยนะคือยื่นรีบยื่นเอกสารในการมีเจตจำนงที่จะขอลี้ภัยนะคะและยอมรับเขาเรียกว่ายอมรับเงื่อนไขนะคะคือแบบว่าแสดงตนให้เห็นได้ว่าตัวเองเดือดร้อนมาจริงๆตัวเองไร้ที่พึ่งจริงๆก็คือตามเงื่อนไขที่ว่ากฎการขอลี้ภัยนะเพราะว่าแบบว่าแสดงให้เห็นจริงๆว่าขาดที่พึ่งแล้วก็หนีตายมาจริงๆก็ขอนะคะเอาความช่วยเหลือจากรัฐบาลฝรั่งเศสแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลฝรั่งเศสจัดให้อยู่นะคะมันไม่ใช่ค่ายว่าลงโทษอะไรพ่อแม่พี่น้องเขาจะมีสถานที่ให้อยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะไปเยี่ยมไปเยียนอยู่อะไรยังไงเพราะว่าสถานที่ที่เขาจัดให้ผู้ที่กำลังขอลี้ภัยอยู่เนี่ยนะคะมันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปดูแลไปเช็คว่าคุณได้รับการช่วยเหลือทั่วถึงไหมนะคะก็มีการจ่ายฟู้ดสแตมป์ให้ทุกวันศุกร์อะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องไปคอยเช็คคนว่าคุณอยู่ครบไหมคุณปลอดภัยไหมครับเพราะว่ามาอยู่ในความดูแลของรัฐเพราะว่ารัฐเขารับเรื่องแล้วแต่ดูแล้วเนี่ยเท่าวัดอาจจะรอดนะคะเพราะว่าเรื่องของเท่าวัดฟังดูแล้วเนี่ยนะคะเท่าวัดมาก่อนนะตะวัดมาก่อนแล้วรีบยื่นเลยพอมาถึงฝรั่งเศสปั๊บรีบยื่นเลยนะแล้วก็เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลฝรั่งเศสจัดให้อยู่แต่วงไฟเย็นเนี่ยเขาไฮโซครับพ่อแม่พี่น้องนะคะหลงตัวเองว่ามีแฟนคลับเยอะแล้วก็อีกอย่างนะคะไปรู้จักกับกองกอยสาวนะคะอีนักตกทรัพย์ระดับ18มงกุฎนะอีจัญญาผีกองกอยเนี่ยนะคะเราเป็นแบบ NGO นะคะเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างฟังเวอร์วังอลังการนะคะเนี่ยนะคะวงไฟเย็นมีความเชื่อมั่นว่ากูมาป้ากูต้องเดินสายเล่นดนตรีเปิดหมวกเงินเยอะแยะพี่น้องแฟนคลับมากมายก่ายกองมาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสโอ้ดินแดนเสรีภาพพลาดอนภาพนำดินแดนที่มีอะไรเอาหมุนมีชาโตเมืองน้ำหอมเมืองแฟชั่นใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าเมืองแฟชั่นต้องเป็นอะไรล่ะปารีสลอนดอนนิวยอร์กโอ้โหฟังดูเวอร์วังอลังการนะคะซึ่งเป็นความฝันอันสูงสุดของน้องยำหมอยฮะนะคะผู้ที่ไม่อยากทำมาหาแดกอะไรนอกเธอเอาฟังพ่อแม่พี่น้องทีนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเรื่องเท่าวัดเนี่ยเท่าวัดอาจจะรอดเพราะอะไรครับเป็นเหตุเป็นผลพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าตะวัดแกมาเนี่ยก่อนรัฐบาลมันจะตั้งเสร็จอยู่ในช่วงกำลังวุ่นวายอยู่รัฐบาลโจรยังฟอร์มงานเวสุดว่าเมื่อไรจะประกาศแถลงการรัฐบาลรัฐมนตรีจะได้โจรมากี่ตัวนะคะมาอยู่ในคณะรัฐมนตรีโจรนะคะเลือกตั้งภายใต้กฎกติกาโจรนะคะซึ่งเราแนวทางประชาชนเราบอกว่าจะเลือกตั้งนะคะยังไงประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดมันยิ่งจะป้นหนักนะคะทีนี้ก็มีกลุ่มจับปากกาฆ่าเผด็จการนะคะนะคะอีโบหีบานในภาษาเจ็ดพรรคการเมืองเนี่ยก็แก๊งไอ้จรัญนี่แหละนะคะไอ้พวกหลอกล่อประชาชนแล้วก็อะไรเลยนะคนอยากเลือกตั้งนะคะอยากเลือกตั้งนะคะเลือกตั้งมาปั๊บก็กว่าจะประกาศนายกมาได้นะก็หลอกลวงประชาชนน่ะหลายๆพรรคการเมืองก็บอกว่าไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกคือประชาชนยอมรับนะคะการเลือกตั้งนะพอบอกว่าไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกแค่นั้นแหละประชาชนมาเอาเลือกตั้งก็เลือกตั้งหย่อนบัตรพอหย่อนบัตรเสร็จปั๊บไอ้พรรคการเมืองที่บอกว่าไม่สนับสนุนให้ประยุทธ์เป็นนายกต่อค่อยต่อยอดการสืบทอดอำนาจปรากฏว่าพอมันเลือกตั้งเสร็จปั๊บนะคะเถียงกันไม่กี่วันตอนแรกเหี้ยหาพรรคการเมืองก็บอกสนับสนุนให้ประยุทธ์เป็นนายกเห็นไหมฮะกลับลำในทันทีหน้ามือไปหลังตีนพ่อแม่พี่น้องนะทุกวันนี้อีเหี้ยไอ้หายังได้เลือกตั้งมันไปไหนพ่อแม่พี่น้องไปเสือกเรื่องฮ่องกงด้วยนะนะคะแทนที่จะเสือกในบ้านเราเนี่ยนะห่วงท้องนะคะห่วงปากของพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะคนที่ทำงานเสียภาษีคนที่ทำมาหากินนะเลี้ยงไอ้ชนชั้นไอชนชั้นกลางชนชั้นบนเนี่ยไม่มีเลยนะคะตอนนี้พอได้เลือกตั้งมาปั๊บประสานหีบานปั๊บตอนนี้กูยุ่งเรื่องฮ่องกงไอ้เหี้ยจรัญเนี่ยเป็นนักสิทธิบ้านตัวเองไม่ห่วงยายเป็นห่วงยายฮ่องกงเนาะนะคะเขาเรียกว่าไอ้พวกขี้ข้าจักรวรรดินิยมมันมีเรื่องอย่างนี้นะพี่น้องนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะตื่นเช้ามาดิฉันดูข่าว BBC นะมันมีอย่างนี้นะในข่าว BBC เขาออกข่าวว่าอย่างนี้ตอนนี้ทาง YouTube นะคะให้ความร่วมมือนะคะกับทางการฮ่องกงนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเขานะครับปิดคลิปทุกคลิปเลยเอาคลิปออกนะคะจาก210นะคะสถานี YouTube นะคะทั่วโลกเลยนะคะที่เสนอข่าวการประท้วงที่ฮ่องกงเขาให้ลบคลิปออกเลยค่ะ YouTube ให้ความร่วมมือเขาบอกว่าก่อความรุนแรงก่อความสงบจะเกิดการแตกแยกนะคะสร้างความแตกแยกจะแบ่งแยกประเทศเข้าประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นการเสียเปรียบของนายทุนนะคะเพราะว่าการประท้วงที่ฮ่องกงกลับไปยกธงของไอ้กันกับยกธงของสาราธารณจักรนะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะก็ตอนนี้ก็YouTube เองให้ความร่วมมือนะคะคลิปค
คลิปไหนที่มีการเอาคลิปของฮ่องกงมาลงเขาก็ไปลบออกนะคะหรือว่าช่อง YouTube ต่างๆถ้าเตือนไม่ฟังเขาก็ยุติช่องนั้นไปเลยนะคะอันนี้ข่าวจาก BBC นะคะจริงๆข่าวนี้มันออกน่าจะออกทั่วประเทศทั่วโลกแล้วนะคะเนี่ยนะคะมาดูเรื่องนี้ต่อนะคะมาดูเรื่องเท่าวัดนะคะเท่าวัดอาจจะรอดเพราะว่าเท่าวัดเนี่ยนะเข้ามาในช่วงของรัฐบาลโจนนี่ยังไม่ได้แถลงการยังไม่ประกาศไปทางการนะคะอยู่ในช่วงนั้นนะคะแล้วก็เท่าวัดเนี่ยก็รีบไปแบบว่ามาถึงปั๊บก็รีบยื่นเอกสารเลยว่ามีเจตจำนงว่าข้าพเจ้าขอลี้ภัยข้าพเจ้าแบบว่าถูกรัฐบาลคสช.สมัยนั้นที่เอาเอกสารมาแปลนู่นนี่นั่นว่างั้นเถอะนะคะฟังดูนะนะคะแต่วงไฟเย็นเนี่ยเข้ามาทีหลังนะคะเข้ามาตอนที่รัฐบาลโจนเนี่ยประกาศแต่งตั้งรัฐบาลแล้วเรียบร้อยประกาศแล้วคณะรัฐมนตรีโจนมีกี่คนแถลงการมาในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ล่ะนะคะมันจะเป็นที่ว่านะคะเงื่อนไขอาจจะไม่ครบก็ได้นะคะทีนี้ไอ้คนยิ่งไม่ครบเข้าไปใหญ่ก็คือนางยำหมอยนะคะคือนางเล็กจันยาเนี่ยนะอีผีกองกอยเนี่ยนะมาโพสต์โปรไฟล์นางมาสร้างโปรไฟล์ให้นางยำหมอยใหม่เลยว่านางยำหมอยนี่อู้ยำมี่เป็นแบบว่ามาเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองร่วมกับพี่น้องเชื้อแดงแบบว่าไปสร้างว่าเป็นนางเอกผู้ไปหลบแบบว่าไปหลบลูกปืนมาแล้วผู้ไปหลบแก๊สน้ำตามาแล้วนะคะแบบว่าไปเสียงเป็นเสียงตายกับเสื้อแดงมาแล้วที่ถูกปราบถูกล้อมฆ่าล้อมปราบเมื่อปี2153นะคะคือมาสร้างเรื่องว่าอีแยมหมอยเนี่ยไปชุมนุมกับเสื้อแดงคือจะมาต่อยอดว่ามันเนี่ยไปชุมนุมทางด้านการเมืองนะแล้วก็ไปพวกกับวงไฟเย็นว่างั้นเถอะนะแบบว่าแต่งนี้การแต่งนิยายของผีกองกอยสร้างนางยำหมอยขึ้นมานะเพื่อจะให้แมทช์อัพกับวงไฟเย็นจะได้แบบว่าขอรีภัยทางด้านการเมืองนะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่อ่อนที่สุดก็คืออียำหมอยนะคะตอนนี้กำลังดิ้นอยู่เนี่ยดิ้นแพทอยู่เนี่ยนะคะทีนี้มาดูวงไฟเย็นเองทั้งวงนะอันนี้ก็อ่อนอีกนะคะเพราะว่าอะไรเงื่อนไขมันไม่ครบนะคะเพราะเข้ามาทีหลังเท่าวัดนะคะหลังจากที่รัฐบาลประยุทธ์เนี่ยได้ประกาศการเป็นรัฐบาลอย่างเต็มตัวแล้วมาจากการเลือกตั้งอย่างที่พวกมึงต้องการไงคะเพราะว่าก่อนที่เท่าสุรชัยจะหายตัวไปเนี่ยนะก็ใส่เสื้ออยากเลือกตั้งไม่ใช่เหรอเลือกตั้งอ่ะนะอีเอ็มหมอยก็ใส่นะคะไอ้ช่อก็ใส่อีเอ็มก็ใส่แล้วก็อะไรไอ้นิติวัฒน์ก็ใส่ไอ้จอมไฟเย็นก็ใส่ก็พวกมึงอยากได้เลือกตั้งไม่ใช่เหรอคะเพราะฉะนั้นมึงจะโดนนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้นะคะรัฐบาลอะไรเขาบอกว่าทหารนะคะคสช.นะตอนนั้นนะฮะเขาบอกว่าคดีความอะไรต่างๆก็ตามที่เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลทหารคสช.ตอนนั้นนะฮะตอนที่ยังไม่ได้เลือกตั้งนะฮะแปลงร่างจากคสช.มาเป็นในรัฐบาลเลือกตั้งของในประยุทธ์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้คดีต่างๆโอนมาให้รัฐบาลปัจจุบันแล้วเรียบร้อยนะฮะจากศาลทหารก็โอนมาให้ศาลในพลเรือนตามปกติแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะคะเป็นไปได้สูงที่วงไฟเย็นจะได้กลับบ้านพ่อแม่พี่น้องเซ็นไฟเย็นโฮมนะคะเท่าวัดนี่อาจจะรอดนะคะแต่อีหวานนี่ลูกผีลูกคนค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะอะไรเพราะรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าการขอลี้ภัยเนี่ยนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสเขาจะต้องมาดูเอกสารอีกทีนึงดูพยานหลักฐานอะไรต่างๆประกอบกันว่าประเทศคุณน่ะมันมีความสุ่มเสี่ยงไหมมันเกิดสงครามการเมืองไหมทำไมคุณถึงอยู่ไม่ได้เขาก็ต้องจะเช็คไปที่รัฐบาลปัจจุบันใช่ไหมคุณดูแลรักษาคนบ้านคุณไม่ได้เหรอนะประชากรลูกบ้านคุณไม่ได้เชียวเหรอถึงจะมาขอลี้ภัยเดี๋ยวรัฐบาลประยุทธ์ก็ประกาศว่ารัฐบาลผมเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลทหารคสช.ไม่มีแล้วมันยุบไปแล้วเนี่ยใช่ไหมวงไฟเย็นเป็นไปได้สูงที่จะได้กลับบ้านนะคะนะคะแล้วอีกอย่างนะคะแทนที่เท่าจรัญเนี่ยนะคะจะแปลว่าให้คำแนะนำเพราะตัวเองเป็นนักสิทธิและตัวเองเป็นคนขอลี้ภัยต่างหากว่างั้นเถอะเห็นบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้ลี้ภัยอีกคนหนึ่งน่าจะมีเขาเรียกว่าน่าจะมีเป็นด็อกเตอร์อ่ะแล้วก็มีด็อกเตอร์นะฮะระดับนักประวัติศาสตร์นะฮะแบบว่าด็อกเตอร์เจียมใช่ไหมรู้เรื่องกฎหมายด้วยกฎหมายต่างประเทศกฎหมายในบ้านเราด้วยเนี่ยนะคนเดือนตุลาเนี่ยจบมหาวิทยาลัยโมนาดมาจากออสเตรเลียเนี่ยนะโปรไฟล์40ปีความหลังเนี่ยแล้วก็เท่าจรัญเนี่ยโปรไฟล์2คนนี้อุ้ยเหลือกินพ่อแม่พี่น้องไม่ให้คำแนะนำเชียวหรือแล้วก็ตัวเองเป็นตัวอย่างว่าตัวเองมาลี้ภัยก่อนหน้านั้นเนี่ยกฎการขอลี้ภัยมันเป็นกฎสากลว่าห้ามมาใช้ประเทศที่ตัวเองกำลังขอลี้ภัยโจมตีนะฮะทางด้านการเมืองเรื่องการเมืองกลับไปยังประเทศแผ่นดินแม่ของตัวเองคือห้ามเคลื่อนไหวนั่นเองแต่เสือกมาเคลื่อนไหวอ่ะนะแล้วก็เท่าจรัญก็พาคุมทีมเองเลยนะกูอยากทำอะไรกูก็ทำกูขอบริจาคนะกูด่าเรื่อง
การเมืองกูก็ด่ากูจะไปมุดเว็บไหนกูก็ไปกูก็ถ่ายรูปเยอะเย้ยถากถางพวกกูเก่งพวกกูเหนือเพราะว่าไม่ก็ก่อนที่นางผีกองกอยจะหูปากไปก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยเราจะเดินสายไปที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยจะไปเล่นคอนเสิร์ตคงจะไปเล่นคอนเสิร์ตแถวๆหน้าบ้านศักดินาเยอรมันหรือมั้งคะนั่นน่ะแบบว่าโอ้แบบว่าแบบยกระดับเลยอ่ะนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนฮะยิ่งเสแบบว่าเสรีมากๆเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าแบบอยู่เหนือกฎการขอลี้ภัยว่างั้นเถอะนะคะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะเพราะฉะนั้น2ด็อกเตอร์เนี่ยนะคะแทนที่ว่าเป็นอะไรให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายใช่ไหมเป็นนักวิชาการอะไรประมาณนี้ก็คือแบบว่าน่าจะส่งเสริมกันนะคือคงไปห้ามนะเพราะว่านะไปดูเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานะคุณจอมไฟเย็นนะคะก็ไปเสือกยืนถ่ายรูปนะคะไปแปะอยู่กับการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่เขามาประท้วง G7 นะยิ้มแจ่งออกมาเลยแล้วเท่าจรัญก็ไปยืนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเนี่ยคุมทีมไปเลยใช่ไหมเมื่อคืนนี่นางเย็มหน่อยก็โผล่ไปด่านะคะด่าเรื่องการเมืองนะคะว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยนะถูกตัดไอ้พวกนี้นะถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงนะแบบว่าตัวเองแบบไม่ให้ส่งเงินให้ตัวเองนะเพราะว่าจะไม่ให้ตัวเองด่า112นะถ้าต้องการให้ตัวเองด่า12ต้องส่งกันมาเยอะๆนะคะเนี่ยใช่ไหมแล้วตัวเองประกาศว่าจะเดินหน้าจัดหนักต่อนะคะเรื่อง112เนี่ยเขาต้องสืบทอดในการด่าในการจัดหนักเนี่ยนะไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยนะครับนะแล้วฝ่ายไทยอีกคนนึงครับไอช่อป่าหีนะคะป่าหน่อยนะคะอันนี้ก็ด่าไม่หยุดเหมือนกันนะคะอยู่ช่วงนึงแล้วก็ตีโต้นี่ก็โอ้ประกาศเลยนะคะหุบคนยุโรปเนี่ยจะมุดหัวออกมาเลยวันนั้นนะคะมาร่วมกันนะแล้วก็เตรียมยกระดับเลยนะเพราะว่ามีนักวิชาการมีฝ่ายการเงินแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการตัวเองมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้แบบเก่งมากเลยอ่ะนะคะเคลื่อนไหวทันทีเลยเนี่ยนะโอ้เคลื่อนไหวการเมืองนะแล้วก็ถ่ายรูปแบบว่าทำหลักฐานเองไปฟ้องนะไปฟ้องรัฐบาลฝรั่งเศสเองว่าตัวเองกำลังเคลื่อนไหวด้านการเมืองอยู่นี่เห็นไหมอันนี้ก็น่าจะเป็นการแบบว่าน่าจะถูกส่งกลับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะมันเรื่องอะไรพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมถ้ามีการเช็คจากรัฐบาลฝรั่งเศสไปเขาต้องตรวจหลักฐานนะฮะเมื่อคุณยื่นไปขอลี้ภัยเนี่ยนะว่าคุณหนีตายมาจริงหรือเปล่ามีสงครามการเมืองจริงหรือเปล่าในประเทศไทยใช่ไหมเขาต้องรัฐบาลโจรก็ตอบมานี่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไงใช่ไหมเราดูแลประชาชนเราได้เนี่ยGDP เราสูงเนี่ยนะอย่างที่มันโกหกเนี่ยเพราะฉะนั้นระดับรัฐบาลเขาต้องคุยกันนะครับเป็นไปได้สูงว่างานนี้จรัญจะต้องใช้พลังไปอย่างสูงอาจจะไม่พึ่งนะคะจักรวรรดิตัวพ่อนะ UN นะฮะมากดดันรัฐบาลฝรั่งเศสให้นะรับลงไฟเย็นซะดีๆนะให้ลี้ภัยซะนะในอนาคตจะได้กินรับสวัสดิการกับเขานะคะอาจจะได้มาออกมาจัดหนักด่าประชาชนว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยนะเอาเป็นไปได้นะพ่อแม่พี่น้องนะพวกนี้เก่งเหลือเกินนะคะสวัสดีนะคะคุณเพชรนะคะก็คือสรุปอย่างนี้เลยนะคะถ้าวัดอาจจะรอดนะไฟเย็นอาจไฟเย็นเนี่ยเป็นไปได้สูงที่จะถูกส่งกลับนะคะเพราะมันอยู่ในช่วงรอยต่อนะคะรอยต่อของการเปลี่ยนรัฐบาลนะคะถ้าวัดเนี่ยมาตอนที่ประยุทธ์ยังไม่ได้ประกาศเป็นรัฐบาลเต็มตัวกำลังวุ่นวายอยู่ในการหาคณะรัฐมนตรีโจรนะคะหาคุณสมบัติโจรให้มันครบก่อนมีทั้งไอ้พ่อค้ายามีทั้งไอ้คนที่มาติดสินบนโรสลอยนะคุณจึงมุ่งเนื้อจิตนะคะแล้วก็มีพวกขี้โกงทั้งหลายแหล่ข้าราชการโกงต่างๆนานานะหลังจากมารวมทีมขี้โกงได้เสร็จปั๊บมันก็แถลงการประกาศจะกินทรัพย์ของประชาชนต่อนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเวียงเพียนถึงโผล่ฝรั่งเศสไงฟังนางพยมหน่อยพูดยังไม่ได้ไปยื่นเรื่องขอลี้ภัยนะคะนะยังระเหยลอยชายอยู่เป็นไม่ได้สูงว่าจะได้กลับนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ฟังนะคะไว้น้ำตาแบบว่าโอ้ยยังถูกใส่ร้ายนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะยังถูกใส่ร้ายมีคนแบบว่าตัดท่อน้ำเลี้ยงของแยมอยากต้องการปิดปากแยมให้แยมด่าน112โอ้ยนะจ๊ะเราก็เลยบอกว่านี่นะถ้าอยากจะช่วยประชาชนมองเห็นประชาชนมั่งนะให้เห็นกฎหมายฉบับอื่นด้วยนะฮะแล้วก็กล้าที่จะด่าเรื่องพลังงานไหมน้ำมันเป็นของประชาชนบ่อทองคำเป็นของประชาชนนะที่ดินเป็นของประชาชน Facebook มีน่ะเป็นปากเป็นเสียงช่วยประชาชนมั่งนะคะเนี่ยนะแต่ไม่มีเลยเพราะมันแดกเงินน้ำมันกันอยู่นะคะ นะทีนี้มาดูอย่างนี้นะมาดูเรื่องจริงๆเนี่ยนะนะ
ถ้ามันจะให้พวกเราหยุดด่ามันไอ้วงไฟเย็นและจรัญนี่นะมันจะต้องแถลงนะฮะวงไฟเย็นมึงกล้าแถลงไหมฮะนะแถลงเลยว่าต่อไปนี้มึงจะไม่ขอรับบริจาคจากประชาชนนะเอทีโต้ด้วยนะพ่อเอทีโต้ประกาศเองบอกว่าเนี่ยมันพวกมันอยู่ปลอดภัยแล้วนะมีทีมงานมีนักวิชาการมีฝ่ายการเงินนะมีทีมไอทีแล้วก็มีด็อกเตอร์จรัญอันแข็งแกร่งเนี่ยนะจรัญก็ร่ำรวยธุรกิจทั้ง3อย่างเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกมึงจะต้องแถลงพรุ่งนี้เลยอย่างเป็นทางการผ่าน Facebook เลยไลฟ์สดเลยว่าจะไม่รับบริจาคจากประชาชนจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนนะฮะส่วนพวกมึงจะจัดหนักเรื่อง12ไปบุกศักดินายุโรปก็เรื่องของมึงนะฮะแต่อย่ามาขอเงินประชาชนถ้ามึงมีจิตใจอุดมการณ์นะเพื่อประชาชนนะไม่ใช่มารีดทรัพย์ประชาชนอยู่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะมาเพราะมีโฮสต์รับรองนะมีเท่าจรัญพาเดินสายก็อยู่กับเท่าจรัญนะคะเนี่ยนะนะคะน้องโรสนะคะเอาได้ด้วยคุณชัดชัดนาวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสะพ้ายอีหลีว่าถ้าไม่หุบเดี๋ยวโดนแน่อีรถหล่อนต้องรู้จักมันน้อยไปนะคะเราไม่อยากรู้จักคุณปาบุรีรัมนะคะหรือว่าคุณหญิงดีคุยนะคะเพราะว่าถ้าไม่พูดเพื่อประชาชนเนี่ยนะมันคนละเส้นสายทางกันแล้วก็ฟังมันพูดเมื่อคืนนี้นะมันก็ประกาศว่าพวกนี้เป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเมื่อดังหนิงดีคุยประกาศว่าพวกเราเป็นศัตรูเราก็ไม่ยอมเป็นมิตรนะคะเราจะเป็นมิตรกับคนที่พูดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วฟังคลิปเมื่อคืนเนี่ยนะคะที่มีคนส่งให้เราฟังเนี่ยนะคะมันมีไอ้คนนึงที่นั่งอยู่ในน้ำระมีข้ออย่างนี้นะมันเป็นการนั่งพูดกันนะคะกี่คนนะมียามหมอยคนนึงนะคะมีอีป่าอีพันทิพย์นะแล้วก็มีผู้ชายคนนึงชื่อนบและผู้หญิงอีกคนนึงชื่ออะไรชื่อซาร่าหรือยังไงเดี๋ยวนะฟังแวบๆอยู่นะคะชื่ออะไรนะดิฉันฟังอยู่เมื่อกี้แวบๆชื่อลาเต้นะมีอีหนิงอีควยนะคะมีนางแยมเนี่ยหมอยเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็นางลาเต้แล้วก็นายนกนะคะพูดเรื่องนะก็พาดพิงมาถึงเราด้วยมันมีการวิเคราะห์ว่าตอนนี้มีการแท็กทีมนะคะของวันเพ็ญสวีเดนนะของรถฉัตรวดีของดิฉันเสียงชาวบ้านด้วยแล้วก็ของกุยงหลีมันวิเคราะห์ว่าพวกนี้น่ะนะไม่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ลงรอยกันแต่ทุกวันนี้กลับมากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์พวกมันนี่นะนะร่วมกันเนี่ยจัดการพวกมันว่างั้นนะร่วมกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์พวกมันนะพวกเรารวมตัวกันได้เพราะอะไรฮะถึงแม้เมื่อก่อนมีการกระทบกระทั่งกันนะฮะวันเพ็ญนะฮะดิฉันก็เคยด่าวันเพ็ญก็เคยด่าดิฉันนะฮะวันเพ็ญก็เคยด่าน้องโรสนะฮะน้องโรสก็เคยด่าวันเพ็ญนะแต่กูเองหลีเนี่ยดิฉันไม่รู้จักพวกเขาจริงๆนะฮะไม่เคยมีปัญหากับเขานะมันก็มีข้อว่าพวกนี้เนี่ยมารวมตัวกันเพราะต้องการจะทำร้ายไฟเย็นต้องการจะทำร้ายนะฮะอีหนิงนะคะแต่จริงๆแล้วนะฮะวันเวลาการเวลามันได้กันตองไงฮะนะฮะเมื่อกลุ่มพวกเราแต่ละคนไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่มาตบทรัพย์รับบริจาคนะไม่มาทำร้ายประชาชนอันนี้ไงเล่ามาถึงทำให้พวกเราเนี่ยนะสุดท้ายก็มาจูนกันจนได้นะโรสก็ยังเปิดใจวันเพ็ญก็ยังวิพากษ์ตัวเองโรสก็ยังวิพากษ์ตัวเองดิฉันก็วิพากษ์ตัวเองนะฮะสุดท้ายก็จูนกันได้เพราะพวกเราไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันไม่ได้มาแย่งเงินบริจาคไม่ได้ขอเงินบริจาคจากประชาชนนี่คือคำต่อให้กลุ่มนะฮะหนิงดีควยนะฮะเนี่ยนะฮะนี่แล้วก็อ๋อคุณวัดเขาเป็นเดี๋ยวอ่านอ่านของนกโรสก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวนะเพื่อนอยู่กลุ่มพี่หนิง2ตัวอยู่ในกลุ่มนี้มันจับกินไฟสุมจับไอจีโต้จัดการลดรับได้กับสับไพใครจะมาจัดการพวกเราล่ะคะพวกเราก็อยู่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็นะคะกฎหมายยุโรปเนี่ยมันรุนแรงนะเก่งกันเหลือเกินเนาะเห็นไหมคะตัวอย่างคุณแชทนาวสมัยก่อนเนี่ยนะที่มีพวกเนี่ยจะไปตามล่าน้องโรสไปยังไงขึ้นลงขึ้นศาลกันที่อังกฤษน่ะทุกวันนี้เป็นแบ็คลิสต์อยู่เลยนะคะทำมาหากินไปสมัครงานนู่นนี่นั่นเนี่ยจะมีคราวมินอลเรคคอร์ดตามหลังเลยนะไอ้ดีเจเคนหรือว่าอะไรนางแอนอะไรนางแอนไอ้นะผู้หญิงไทยในประเทศอังกฤษนะแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งนะนางเก๋นั่นน่ะขึ้นลงขึ้นศาลนั่นน่ะนะคะพวกนี้มันคิดว่ามันเนี่ยเหนือรัฐหรือไงคะเนี่ยเนาะอย่างว่าแหละเนาะคนใหญ่คนโตเนาะใหญ่โตเหลือเกินมีหน้ามันถึงกล้าต่อกรน่ะเนาะนะอย่างเล็กจัญญาเนี่ยเขาโปรไฟล์ระดับโลกเลยนะเนี่ยเนาะ
เดี๋ยวว่าจะฟ้องกษัตริย์ไทยว่างั้นเถอะนะแล้วก็มีเครือข่ายเขาจะรันนะแล้วก็พวกวงไฟเย็นนะคะเนี่ยอ๋อรถบอกว่าอีแอนนอแรดแม่งตัวแสบเลือกเอาขยะเปียกมาโยนใน EU ไม่เสือกโยนพวกมันเข้าไปอเมริกาว่าอีดอกทองนะคะพลังขี้นกสิเอามาให้เป็นภาระกับนะคะพี่น้องในยุโรปนะแต่มันอย่างนี้นะน้องรถฟังดูนะฮะ IRAP นะคะนางแอนก็น่าจะโดนหลอกอีกนะฮะโดนนางจัญญาหลอกเหมือนกันนะฮะนะสร้างเรื่องสร้างเขาเรียกว่าสร้างเรื่องสร้างวิดีโอแล้วก็โพสต์รัวๆว่าพวกวงไฟเย็นเนี่ยนะไม่ปลอดภัยทำวิดีโอมาเป็นระยะขอให้นางแอนเนี่ยประสานไปยังกลุ่มทนายความ IRAP ฮะกลุ่มทนายความที่ว่ารวมตัวกันที่ว่าเป็นพวกนักสิทธิอะไรนะก็เลยทำเอกสารนะฮะเขาเรียกว่ายื่นมาถึงรัฐบาลฝรั่งเศสขอให้เอาพวกนี้ออกมาก่อนถ้าวิเคราะห์ให้ดีเนี่ยนะคะพวกนี้ไม่มีพาสปอร์ตนะคะไม่มีพาสปอร์ตนะคะแต่ว่ามันมีกฎอย่างนึงเพราะว่าถ้ามันเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจริงๆเนี่ยนะคะIRAP หรือว่า UNHCR เนี่ยเขาสามารถที่จะขอร้องไปยังรัฐบาลบางประเทศที่อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในภาคีของUNHCR นะคะให้เอามาก่อนนะคะให้เอามาจากในสถานที่ที่ว่ามันเสี่ยงภัยก่อนนะคะทีนี้พอมาปั๊บเนี่ยนะมันก็มากระจุกกันอยู่ตรงนี้แต่มันก็ยังไม่ไปยื่นนะคะยื่นเรื่องเลยนะคะแต่กลับมาเดินสายทำตัวเหนือรัฐเหนือกฎหมายอยู่งี้นะคะแต่ตะวัดทราบว่าตะวัดมาถึงปั๊บก็รีบยื่นเรื่องนะคะอย่างที่คุณแชทนาวเขียนนะคะก็วงไฟเย็นไม่ได้มาในสถานะเหมือนเขาเลยไม่ได้อยู่ในศูนย์นะคะก็พวกมันเองก็ไม่ไปยื่นนะคะฟังนางจัญญาผีกองกอยพูดเมื่อพูดเรื่องการขอรีภัยเส้นทางการขอรีภัยมันก็หลุดมาคำหนึ่งนะคะว่าวงไฟเย็นตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ยื่นกำลังจะยื่นแต่ว่าการยื่นต้องมีทนายความแน่นอนนะเมื่อคุณมาลักษณะแบบว่าคุณอยู่อิสระอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายของตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องทนายความอะไรต่างๆเพราะว่าคุณต้องมีทนายความไปดีเฟนต์ให้คุณนะนะคะว่าคุณเนี่ยนะอยู่ในภาวะยังไงคุณไม่ปลอดภัยยังไงนะรัฐบาลฝรั่งเศสสมควรจะรับคุณไหมต้องมีนะทนายความไปถึงแม้ว่ามีทนายความไปนะคะดีเฟนต์ให้คุณไม่ได้หมายว่าคุณจะได้รับสิทธิ์หรือว่าเขาจะยอมให้คุณลี้ภัยนะเขาจะต้องหลักฐานประกอบโดยเขาจะต้องแทนเรื่องกลับไปที่ประเทศไทยเพราะคุณจะต้องยื่นบอกว่าคุณเนี่ยไม่ปลอดภัยจากรัฐบาลไทยถูกต้องหรือไม่ใช่ไหมคุณเป็นคนไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาไม่ถามไปที่ประเทศลาวหรอกนะคะคิดว่าเขาจะต้องถามไปที่รัฐบาลไทยนะต้นตอว่าเนี่ยหนึ่งนะไอ้ช่อนะไอ้ช่อหรือว่าไอ้เนี่ยไอ้ขุนทองเนี่ยนะเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมสองเอี่ยมหมอยนะเป็นใครอะไรยังไงมีอะไรไหมไอ้จอมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องนะตรวจสอบกับไปที่ยังประเทศไทยนะถามไปอัยการสูงสุดทั้งบ้านเราอ่ะถ้าเกิดอัยการสูงสุดทั้งบ้านเราแล้วรัฐบาลทั้งบ้านเราตอบมาว่ารัฐบาลประชาธิปไตยโว้ยไม่มีสงครามกลางเมืองไม่เคยผลักดันให้ประชาชนของพวกเราเนี่ยนี่แบบว่าให้เกิดภาวะที่แบบว่าโดนแบบว่าโดนมีการตามล้างตามล่าอ่ะใช่ไหมมันก็รัฐบาลฝรั่งเศสก็ดูอ้าวคุณนะคุณไม่อยู่ภาวะที่คุณไม่ปลอดภัยเลยนี่นาเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านกันนะคะเนี่ยวงไฟเย็นเนี่ยนะคุณมุนินนะคะบอกว่าพวกตัวเองหนีตายมาเสือกมากกลางอยู่ต่างประเทศไฟเย็นนะคะเอ้าเข้าเหนือจริงๆคุณมุนินพวกเราจะต้องหลบกันนะเพราะเขาเก่งนะคะเพราะว่าเขาแบบว่าประกาศยกระดับอินเตอร์ไปเลยต่อกรเดี๋ยวเขาจะไปบุกที่ประเทศเยอรมันนะคะโดยมีแม่งานเครือข่ายก็มีวิสาคันทัพเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วใช่ไหมฮะมีวิสาคันทัพใช่ไหมมีนางไพจิตนะมีนางเมย์อียูใช่ไหมแล้วก็มีหนิงดีเคไงที่แถวริมโก้ไงนะมีศูนย์ประชาการบ้านเอื้ออาทรมีแฟดอยู่ตรงนั้นอยู่นะหัวใจใหญ่กว่าลูกปืนน่ะนะแล้วก็เป็นแล้วก็ศักดินาไทยน่ะอยู่ในประเทศเยอรมันตั้งหลายตระกูลนะคุณมุนินปล่อยให้เขาต่อกรกันไปพวกเราเนี่ยเราไปช่วยพวกเราพี่น้องเราประเทศไทยดีกว่านะคุณมุนินนะทำเฟซบุ๊กได้อะไรได้พี่น้องเราเดือดร้อนนะจากเรื่องค่าแรงเรื่องน้ำมันเรื่องที่ดินแล้วก็ช่วยกันแชร์ก็ได้ใช่ไหมเป็นปากเป็นเสียงใช่ไหมล่ะนะแล้วก็นะไอ้เรื่องนางแยมหมอยเนี่ยนะถ้าเอียมหมอยไม่มีทะเบียนสมรสก็จะพิสูจน์ยากว่าเคยร่วมต่อสู้เมื่อปี53นะนะใช่ไหมเอียมหมอยจู่ๆมานี่นะคะเนี่ยนะปี53นางแยมหมอยเนี่ยนะไม่ได้ต่อสู้นะเขาเรียกว่าจึงทำให้เป็นเรื่องเท็จไงหลอกนางแอนนอร์แมนไง
นางจันยาเขาไปหลอกนางแอนนอร์แมนว่าเนี่ยนางยำหมอยเนี่ยเคยเป็นเสื้อแดงเคยไปหลบกระสุนปืนไปหลบแก๊สน้ำตามาแล้วเป็นนักสู้ว่างั้นเถอะแล้วก็เขียนโปรไฟล์หลอกนางแอนนี่ไงความเท็จนะเนี่ยนะแล้วก็หลอกรัฐบาลฝรั่งเศสด้วยนะเออนั่นเนี่ยหนักนะเนี่ยนะ28มงกุฎอย่ามาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะคะสิทธิเท่าเทียมกันเวลาเข้าพิจารณาเนี่ยนะไม่ว่าเรื่องการสมัครงานความเท่าเทียมกันในยุโรปเนี่ยหญิงชายเท่าเทียมกันหมดเพราะฉะนั้นมึงจะไม่บีบน้ำตาว่าโอ๊ยแยมเป็นผู้หญิงแยมถูกใส่ร้ายแยมไปร่วมชุมนุมจริงอ่ะพิจารณาแยมเถอะเพราะแยมเป็นผู้หญิงแยมน่าสงสารเนี่ยมึงฝันเอาเถอะนะคะมึงต้องเรียนสไตล์การใช้ชีวิตในอยู่ยุโรปนะคะคุณลดอีหนิงว่าคุณลดชอบก็งามยุ้ยวันนั้นตั้งแต่ทั้งไหนเห็นมันดังแล้วอยากมีชื่อในฉิวเฉียดคุณแชทนาวไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวคุณสวยมาละค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีให้กำลังใจคุณสะใภ้นี่มาจากช่องกูเองแต่ไม่ใช่ FC 4ช่องนะคะเดี๋ยวใครมาเนี่ยโอ้ยอันนี้อาจจะเป็นแนวร่วมของหนิงดีควยนะฮะอาจจะเป็นกรมนเข้ามาเสริมก็ได้นะฮะอ่านให้ก็ได้นะคะที่ฉันตอบได้ง่ายมากเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณเน็ตไอดอลดราม่าไทยแลนด์นะคะทำไมอีหนิงดีเคมีแฟนคลับกองกำลังผู้ติดตาม 100,000 กว่าคนนะคะแต่ฝั่งสะใภ้มีหลักหมื่นเหมือนเอาไม้ซี่ไปงัดไม้สูงสู้อีหนิงไม่ได้หรอกนะคะเราไม่ได้ไปต่อสู้กับนางหนิงดีควยนะคะนะคะเราต่อสู้นะคะกับทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐนะคะกับพี่น้องเราในบ้านเรานะคะแต่เรากำลังแฉพูดกำลังแฉพวกนะคะตกซับรับบริจาคพวกนี้นะคะนะคะอาสาด่า112ประชาชนไม่ชนะนะคะเราตกซับพี่น้องเราเนี่ยหลายคนมากเลยนะคะวิธีการอย่างนี้แล้วพวกนี้เนี่ยไม่กล้าพูดเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนนะคะนะเพราะฉะนั้นการจะสร้างแฟนคลับ 100,000 คนด่าไปแล้วก็ไม่ชนะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อันใดหรอกนะคะเราไม่ได้เอาแฟนคลับเราไปตีกับแฟนคลับเขานะคะแต่คนที่ติดตามพวกเราเนี่ยแนวทางผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะเขาเอาหลักคิดนะคะหลักคิดนะคะความรู้ที่พวกเรามาเผยแพร่กันเนี่ยเอาไปต่อยอดในการต่อสู้สำหรับประชาชนได้นะคะเอาสวัสดีคุณเจจัดนะคะก็ตอบให้ก็ได้นะคะเอาคุณสะใภ้บอกว่าพวกไฟเย็นได้พาสปอร์ตจากรัฐบาลไทยไม่ใช่เหรอครับก่อนๆเขาเรียกว่าการตั้งข้อสงสัยนะคะอย่ามาเป็นสีถนนชัยนะคะการตั้งข้อสงสัยว่ามันเข้ามาได้อย่างไรนะคะหรือทางฝ่ายรัฐบาลไทยหรือว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมีการช่วยเหลือกันหรือไม่นะคะเพราะปกติพวกนี้ไม่มีพาสปอร์ตแต่มาฟังไปฟังมาเนี่ยนะคะปรากฏว่า IRAP เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะUNHCR IRAP เนี่ยนะเขาเขาเรียกว่าฉุกเฉินได้นะคะในการออกเอกสารนะคะให้เดินทางมาได้ก่อนหนีตายมาได้ก่อนว่างั้นเถอะนะคะอันนี้ก็เอาอวตารมาเพียบเลยก็ขอรีมูฟออกไปนะคะนะคะใช้ชื่อคุณวันเพ็ญสวีเดนนะคะตัวปลอมมาแล้วก็มาด่าเขาเนี่ยมาด่าท้าทายนะคะก็นางเละจังไรนะคะตัวเขียนนยายน้ำเน่านะคะไม่มีนะคะน้องรถไม่มีนะคะอีแอมเนี่ยปี53มันอยู่ไหนนะคะเพราะว่าคนที่ผ่านปี52 53มาเนี่ยนะมันจะมีภาพในอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะคะสวัสดีนะคะคุณกรณ์นะคะอีกท่านนึงนะคะลบไปแล้วค่ะคุณสวัสดีนะคะคุณมายุรีลบไปแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยนะคะไปเอาภาพคุณวันเพ็ญมานะคะแล้วก็มาด่าคนนั้นคนนี้นะคะด่าลดฉัตรวดีด่านะคะด่าวันเพ็ญเนี่ยที่ท่านลบไปแล้วนะคะอ
อ้าวนะคะก็คุณเน็ตไอดอลนี่ก็ขอบคุณนะคะที่เจตนาดีสำหรับพวกเราตอนนี้ช่องอินิงก็ไลฟ์จัดหนักสไปร์แอนด์เดอะแก๊งงานนี้หนิงประกาศก้าวตาต่อตาฟันต่อฟันจัดไปเถอะค่ะนะคะพวกเราไม่เดือดไม่ร้อนนะคะพวกเรามีปากมีเสียงที่จะมานะคะแฉนะคะพวกเหลือบไรภัยสังคมนะคะนะคะก็คุณหนิงดีควยทราบว่าคุณหนิงดีควยเนี่ยนะคะมาอยู่เยอรมันเนี่ย20กว่าปี30ปีแล้วมั้งคะยังถือพาสปอร์ตไทยอยู่นะคะเออนะคะแล้วประกาศต่อกรนะคะประกาศต่อกรกับศักดินาในเยอรมันเนี่ยแบบว่าสมน้ำสมเนื้อมากเลยนะคะอย่างดร.จรัญเนี่ยเขาก็ประกาศต่อกรแบบว่าระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันนะคะซึ่งเป็นฐานของศักดินาหลายตระกูลมากแต่พวกเราในทางที่3ไม่เกี่ยวนะเราบอกเสมอมาว่าเนี่ยช่วยพูดช่วยประชาชนมั่งนะคะอ๋อคุณแชทนาบอกว่าถูกต้องนะคะมันบอกอิสไปหน้าลาวอยากจะพวกมันฟังไม่ได้เสียบนะคะโอ้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะดิฉันยอมรับเสมอดิฉันเป็นคนอีสานนะคะดิฉันพูดภาษาลาวได้ค่ะนะคะดิฉันเป็นคนอีสานนะคะอย่างคุณหญิงดีคุยนะสวยนะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วสมเพชเวทนามั่งเลยนะคะเออเออเอายื่นไปนะคะเอามาดูเรื่องนี้นะคะมาดูไอ้ความที่พวกมันเนี่ยนะแนวทางนะแนวทางด่ากฎหมายฉบับเดียวไปไม่ถึงไหนนะคะแล้วตอนนี้ก็ยกระดับมาเป็นอินเตอร์กองอยู่ที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันนะคะก็มีคนเดือนตุลาโปรไฟล์เนี่ยนะคะนักสิทธิระดับโลกแล้วก็มีนะคะโปรไฟล์คนเดือนตุลาอย่างเจียมอย่างวัดเนี่ยนะอยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็มีมาเสริมทัพก็คือดร.อีหวานด้วยอีหวานเนี่ยจะแปลว่าจะหลบในการถ่ายภาพกับพวกวงไฟเย็นนะคะแต่ช่วยเขาบอกว่าช่วยกันทางด้านไอทีสูงมากเลยในการไล่ปิดปากประชาชนนะคะเนี่ยนะคะทีนี้ข้อผิดพลาดของฝ่ายกาบแดกเนี่ยนะคะที่นะสู้มาเท่าไหร่ก็ไม่ชนะไม่ใช่อะไรเขาไม่สู้เขากาบกินนะคะเนี่ยนะเพราะพวกนี้เนี่ยอย่างวงไฟเย็นเนี่ยนะคะไม่เห็นโครงสร้างของสภาสีน้ำเงินนะคะจริงๆพวกเราอธิบายชัดนะคะนะอยากให้ดร.จรัญอยากให้ดร.เจียมเนี่ยอธิบายสังคมด้วยนะคะเขาเรียกว่าการบริหารนะคะของสภาสีน้ำเงินน่ะนะตั้งแต่สมัยปีดีแล้วนะคะสมัยที่รัชกาลที่8นะคะยังเป็นเด็กอยู่นะคะ9ขวบเองนะคะนะแล้วมีใครล่ะคะขับเคลื่อนอยู่นะคะบริหารอยู่ก็เหมือนกษัตริย์ปูยีนะคะปูยีเนี่ยจักรพรรดิองค์สุดท้ายของประเทศจีนนั่นแหละเขาก็มีทีมสภาสีน้ำเงินของประเทศจีนขับเคลื่อนอยู่นะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ปีดีแพ้เพราะอะไรนะคะนะเพราะตัวเองแพ้สภาสีน้ำเงินนะคะนะทุกวันนี้สภาสีน้ำเงินยังเคลื่อนอยู่นะทีนี้มาดูนะข้อผิดพลาดของฝ่ายกาบแดกเนี่ยนะคะคือพวกนี้ไม่เห็นโครงสร้างไม่เห็นสภาสีน้ำเงินแล้วก็พวกนี้มันไม่มีความเชื่อมั่นในมวลชนแต่มันไปเชื่อมั่นในไอ้พวกนายทุนน้อยของพวกมันนะคะมันไม่มีความเชื่อมั่นนะคะต่อมวลชนชนชั้นคนชนชั้นใช้แรงงานกรรมชีพนะคะที่ถูกกดขี่ขูดรีดอยู่เนี่ย50กว่าล้านคนนะคะในวัยทำงานเนี่ยจึงพวกมันจึงไม่มีพลังไงคะนะจะชวนไปด่า112เขาก็ไม่เอาด้วยมีแต่ลดน้อยถอยลงนะคะด่า112แล้วขอเงินอย่างเงี้ยใครจะไปร่วมด้วยพ่อแม่พี่น้องนะคะประชาชนลำบากแทบตายเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยังจะขอเงินเขาอยู่เนี่ยนะคะแต่ประชาชนเนี่ยนะกำลังถูกกฎหมายเป็นพันฉบับเนี่ยป้นนะป้นแบบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันไม่มีความเชื่อมั่นนะคะในมวลชนชนชั้นใช้แรงงานคนยากคนจนที่ถูกกดขี่ขูดรีดจึงไม่เอามาเป็นพลังหลักนะร่วมกับพวกมันนะคะเพราะฉะนั้นพลังหลักเนี่ยก็คือคนยากคนจนนะคะแต่พวกมันเนี่ยหันไปเอาพวกชนชั้นในทุนน้อยมาเป็นพลังหลักไปพึ่งคนเดือนตุลาไปพึ่งหวังแต่จะพึ่งทักษิณก็นะปลอมดองสมผลประโยชน์นะคะเป็นเจ้าชายไปแล้วเรียบร้อยทักษิณนะได้เมียเป็นเจ้าหญิงนะคะเนี่ยเจ้าชายเป็นปรินซ์ไปแล้วได้ปรินเซสเป็นเมียนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยเป็น10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ไม่มีระบบองค์กรนะไม่มีระบบองค์กรที่แข็งแกร่งเพราะตั้งองค์กรแบบนายจ้างกับลูกจ้างอยากจะรันเหมือนกันเนี่ยนะอย่างยิ่งนายจ้างลูกจ้างนะพาลูกเล้านะพาลูกน้องเนี่ยเดินสายอีจันยาก็เข้ามาเป็นผู้จัดการพาลูกน้องลูกหาบเดินสายขอทานนะสมัยสุรชัยอยู่ประเทศลาวก็นะกูก็เป็นนายอ่ะกูก็เป็นหัวหน้าว่างั้นเถอะไอ้พวกกระจอกเป็นลูกจ้างกูรับเงินมาปั๊บกูจะจ่ายให้ใ
เล็กๆน้อยๆก็ได้ได้ไหมนะก็กระจองงอแงว่างั้นเถอะเขาเรียกว่าเป็นตั้งแบบว่าองค์กรแบบนายจ้างแบบลูกจ้างนะแบบว่าหัวหน้ามาเฟียกับลูกน้องเป็นองค์กรที่ไม่โปร่งใสนะต่างคนต่างแย่งชิงกินเงินกันนะนางจันยากูตบทรัพย์ได้กูก็ไม่เคยเอาเบอร์บัญชีกูมากลางนะคะกูเป็นนายหน้าวงไฟเย็นกูก็ไม่เอามากลางว่างั้นเถอะวงไฟเย็นแต่ละคนก็ตบทรัพย์มีแฟนคลับเปิดเพย์พามาแต่ละคนนะไม่มีความโปร่งใสบางครั้งเนี่ยนะชื่อเสียงของเท่าสุวิชัยเนี่ยนะแล้วก็มีคนรายล้อมอย่างหนูตีโต้ก็ไปล้อมคนนั้นคนนี้ไปรายล้อมเนี่ยบางทีก็เกิดความเชื่อมั่นที่บอกว่าตีโต้เป็นคนสนิทของเท่าสุวิชัยใช่ไหมทีนี้พอมีคนไปเยี่ยมไปหาเงี้ยฝากเงินไปสุวิชัยเงี้ยตีโต้ไม่เอามาให้ก็มีนะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหแต่ละคนเนี่ยต่างแทงข้างหลังกันชักดาบเงินกันเนี่ยนะฮะเนี่ยเนาะพวกนี้เนี่ยนะมันถึงอยู่อย่างนี้ไงนะถ้ามันเก่งจริงมันชนะจริงนะมันจะหนีมาถึงขนาดมันจะหนีล้นมาจนแบบว่ามาพึ่งใบบุญของประเทศที่เขาผ่านการปฏิวัติจัดหนักของประชาชนเนี่ยนะคือจะมาขอสวัสดิการเขากินว่างั้นเถอะนะพอเข้ามาปั๊บก็ประกาศจัดหนักจะจัดคนไทยที่อยู่ว่าสู้เรื่องที่อยู่ที่ดินทำกินเรื่องเหมืองทองเหมืองแร่มันจะจัดหนักเอานะแต่มันจะมาขอพึ่งประเทศที่เขาผ่านการปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนคนชนชั้นกรรมชีพกรรมกรชาวนาลุกขึ้นสู้นะสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนเขาชนะจนเปลี่ยนแปลงมาจนถึงทุกวันนี้อ่ะแต่กรรมกลางเข้ามาปั๊บก็ประกาศว่าตัวเองเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีคุณภาพที่เขาต้องการตนเองทุกวันนี้แต่ละวันออกมาโกหกไม่เหมือนกันเลยฮะนะทีนี้มีการถามของประชาชนถึงความโปร่งใสเอาเงินไปทำอะไรให้ไปกินข้าวนะอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยต้องแต่งตัวต้องดูดีตลอดเวลาให้มาแล้วเนี่ยเขาไปดูแล้วเอาเงินได้มาแล้วทำไมแบบว่าบอสจังเลยทำไมไม่แต่งตัวเนี่ยเขาเรียกว่าตะกะนะตะกะของโจรตะกะของขอทานมันฟังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้ยคุณเน็ตไอดอลเนี่ยขอบคุณสำหรับความหวังดีนะสะพายและแก๊งควรระวังตัวเราไม่มีแก๊งนะคะนะเราไม่มีแก๊งเรามีแต่เพื่อนๆมีแนวร่วมพวกเรานะคะแนวทางไม่ตบซักประชาชนนะคะสะพายและแก๊งควรระวังตัวเพราะอำนาจเงินอีหนิงมีเยอะนะคะโอ้เนาะเหนือรัฐจริงๆเนาะเนาะถือพาสปอร์ตไทยอยู่บ้านคุณหนิงน่ะนะคุณป่าบุรีรัมย์นะคะอยู่แถวริมโก้นะนะยังถือพาสปอร์ตไทยอยู่นะไม่แน่นะถ้าคุณหนิงเขาเก่งอย่างนี้ดิฉันอาจจะแบบว่าดิฉันกลัวมากเลยนะดิฉันอาจจะติดต่อไปทางสถานทูตไทยนะคะที่เยอรมันก็ได้นะคะเพราะว่าคุณเน็ตมาบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าคุณหนิงเนี่ยและคุณปาบุรีรัมย์หรือว่าคุณพันธิตไลเนิร์ดเนี่ยยังถือพาสปอร์ตไทยอยู่เนี่ยนะคะแต่กลับจะประกาศจะจัดหนักข้ามประเทศอย่างนี้ดิฉันกลัวมากเลยนะคะหรือพี่น้องเราถ้าพวกเรากลัวเนี่ยเราก็นะคะโทรศัพท์ไปนะคะหรือว่าไปที่สถานทูตไทยนะคะนะอย่าไปที่บ้านคุณหนิงนะคะอย่าไปที่ริมโก้กันไปที่สถานทูตไทยที่เยอรมันนะคะไปแจ้งเลยบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นคนไทยที่มาอยู่ในประเทศเยอรมันหรืออยู่ในยุโรปเนี่ยรู้สึกกลัวนะคะกลุ่มคุณจรัญนะคะกลุ่มของวงไฟเย็นแล้วก็กลุ่มหนิงดีเคนะคะซึ่งตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันมาหลายปีแล้วถือพาสปอร์ตไทยอยู่นะขอคุ้มครองจากรัฐบาลจากสถานทูตไทยด้วยและก็ไปแจ้งรัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะคะมีการข่มขู่นะคะว่าแบบว่าจะตามทำร้ายพวกเราอะไรประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องแจ้งความไว้นะคะนะคะมีกลุ่มคนรับจ้างทำร้ายตอนนี้หนิงระดมทุนหนักอ้าวก็ทุนเขามีเยอะแยะตอนนี้ระดมทุนจัดหนักอ๋อนะคะทราบว่าจ้างใครไปทำร้ายใครในประเทศไทยทำร้ายคุณหลีเหรอคะฟังแว่วๆอยู่นะคะหนิงดีเคเนี่ยนะเก่งมากเลยนะคะโคตรฉลาดและเก่งนะคะเก่งมากเลยนะคะมันพูดจริงเหรอคุณชาดาบอกว่ามันพูดจริงครับคุณสะใภ้เขาไม่ได้เสี่ยมหรอกครับนะนะคะมันอย่างนี้นะคือถ้าพวกเราอยู่เนี่ยอย่างน้องรถดอนเนี่ยนะน้องรถเนี่ยเห็นไหมตอนนั้นเห็นไหมพวกคลั่งนะที่ว่านางเก๋ปลาไข่ไหมล่ะ
โดนขึ้นศาลนั่นน่ะทุกวันนี้เป็นแบ็คลิสต์อยู่ที่อังกฤษนะนะเป็นคริมินอลเรคคอร์ดเลยนะแล้วก็คนที่แอนอีกคนนึงนะอันนั้นก็เป็นนะเป็นเรคคอร์ดอีกนะคะแล้วก็ดีเจเคนน่ะเป็นเรคคอร์ดนะไปหาทำงานทำการที่ไหนสมัครงานก็ขึ้นมาแล้วเขาเช็คอย่างดิฉันเนี่ยถ้าหนิงดีเคจะมาจัดหนักดิฉันเนี่ยนะคะก็โอ้ดิฉันก็ญาติพี่น้องก็เยอะนะที่นี่นะบ้านพ่อบัวแม่ผัวนะคะที่บ้านทำฟาร์มดิฉันก็บอกแล้วนะคะนะที่บ้านที่ฉันมันเป็นฟาร์มนะฮะฟาร์มที่บ้านเนี่ยนะเราใช้โดรนนะคะแต่ละวันเราใช้โดรนในการส่องฟาร์มเรานะฮะบินรอบเลยนะคะบินรอบแล้วส่องเห็นเลยนะมาจะมารัศมีกี่กิโล2กิโล3กิโลก็ว่ากันไปแปะปลอมนะคะแล้วทางบ้านของที่ฉันเนี่ยนะคะเราติดสัญญาณนะคะป้องกันนะคะป้องกันระบบความปลอดภัยด้วยนะคะทีนี้เวลากรี๊ดกราดอะไรปิ๊บปั๊บเนี่ยนะมาถึงสถานีตำรวจมาเร็วมากตำรวจที่สหราชอาณาจักรนะคะเพราะฉะนั้นนะเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาล่อฟาร์มเราเนี่ยจะบอกว่าสะใภ้ใจร้ายไม่ได้นะสามีดิฉันใจร้ายไม่ได้นะนะเดี๋ยวจะโดนรถไถกลบเอานะคะนะคะรถไถที่เนี่ยมันราคาใหญ่ๆนะชนิดที่ว่ารถไถเนี่ยทำได้หลายอย่างนะทั้งหวานได้ด้วยนะคะทั้งไถได้ด้วยทั้งกลบได้ด้วยเออนะคะถ้าพี่น้องอยากเห็นรถไถเมืองนอกอะไรจะโทษให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นมาเลยนะคะคุณหญิงดีเคมาเลยนะคะโอ้นะการเก่งเหลือเกินนะคะเออนะจริงๆน่ะนะจริงๆไอ้วงไฟเย็นเนี่ยนะมันไม่ยอมรับตัวเองว่ามันแพ้พ่ายแพ้หนีหางจุกตูดนะแต่มาหลอกลวงว่าตัวเองมาเป็นฮีโร่มาประกาศว่านะสิทธิเสรีภาพพลดอนภาพขยองขยอยอยู่แถวๆปารีสเนี่ยนะนะหน้าสมเพชเวทนาจริงๆแพ้มาตวัดก็แพ้มานะคะถ้าชนะในการด่า1 2ทุกวันที่มันประกาศชัยชนะนะคะไปแล้วนะคะแต่มาบอกว่าตัวเองเนี่ยมายุโรปเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะฮะแล้วก็มาปั๊บประกาศจะลุกทันทีแล้วตัวเองเนี่ยนะหนีออกมาจากประเทศเพื่อนด้านได้สำเร็จเนี่ยเพราะว่าตัวเองมีศักยภาพสูงรัฐบาลฝรั่งเศสต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วก็บุคคลที่มีคุณภาพอย่างวงไฟเย็นใช่ไหมเนี่ยแล้วคลิปเมื่อคืนนี่ก็ฟังนางยันหมอยนะคะว่าตอนนี้เหลือวงไฟเย็นนะจะเป็นผู้นำในการด่า12เพราะว่าเป็นวงสุดท้ายและเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ยังด่า112คุณหญิงดีควยด้วยนะคะเนี่ยนะคะยังเก่งอยู่เนี่ยนะคะนะจริงๆแล้ววงไฟเย็นเนี่ยนะมันไม่ชนะนะมันมาหนีหัวสู้หัวซุนน่ะนะคือมาพึ่งประชาชนคนจนใน EU อ่ะนะคะเพราะว่าภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่มาเสียเข้ารัฐเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะจากแรงงานของประชาชนเนี่ยแต่กับพวกนี้เนี่ยไม่เพื่อประชาชนแต่กับจะมาพึ่งพาน่ะนะฮะเนี่ยเดี๋ยวนะคะคุณเน็ตไอดอลดราม่าไทยแลนด์นะคะมันก็คาเหมือนกันเอ้าที่ท่านอ่านให้นะบันทึกเสียงนะบอกว่าตอนนี้ดิ่งเอาอันนี้ซีนฮานะจริงๆมันเกิดเกิดขึ้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกนะคะพออยู่กับคนละประเทศตอนนี้พันชิตไทยศรีลำใช่ไหมหรือว่าพันชิตไลเนิร์ดแห่งลิมโก้ใช่ไหมคะหรือว่าหนิงดีควยใช่ไหมคะหมายหัวสองคนคือวันเพ็ญกับโรสมันแค้นมากนะคะมันเคยพูดในไลฟ์สดว่านะถ้าเจอวันเพ็ญตัวต่อตัวภายใน1นาทีมันจะทำให้วันเพ็ญกองกับพื้นไปเลยเอ้าทำไมไม่ออกจากริมโก้จากแฟนรัฐบาลล่ะคะไปเจอกับวันเพ็ญล่ะคะนะคะใช่ไหมล่ะแล้วในสวีเดนน่ะกล้องวงจรปิดก็เยอะแยะมากมายกายกองเขาก็มีกฎหมายนะฮะกฎหมายคุ้มครองประชาชนบ้านเขาอยู่อ่ะโอ้แบบคิดว่าจะข้ามเขตแดนจากเยอรมันไปสวีเดนไปตบเขาล่ะคะโอ้ยเนาะสมเพชเวสนาเนาะคิดได้ยังไงเนาะมาอยู่ยุโรปได้ยังไงทั้ง30ปีนี่เนาะยังถือพาสปอร์ตไทยอยู่เนาะ2มันแคบรถมากเนี่ยนะคะจะเจอรถจัดการรถทำไมไม่มาสาราชนาจักรล่ะคะคุณหญิงดีคุ้ยนะคะอ๋อคุณชนาบอกว่ามันพูดว่าจะแจกกลุ่มรถกลุ่มบ้านเพ็ญกลุ่มกิ๊กกูเองหลีเพราะมวลชนมันเยอะโอ้ยนะคะมวลชนเขาก็ไปฟังนะผ่านมาหลายปีก็เห็นนั่งพูดกันอยู่ 3-4 คนนะฮะก็เห็นมวลชนเข้าไปจัดการอะไรกับใครนะฮะตอนนี้เขาตาสว่างกันเยอะแล้วนะฮะที่ดิ้นกันเพราะว่าไม่เงินบริจาคมันหดลดน้อยถอยไปนะฮะ
คุณมยุรีนะฮะวงไฟดับไม่รู้กฎหมายสากลเชื่อแต่อินหนิงหอยหลอดเอาไม่ใช่หนิงอย่างเดียวนะคุณมยุรีเขามี NGO ระดับโลกอย่างคุณจัญญาผีกองกอยด้วยไงนั่นน่ะอันนั้นเขาก็เชื่อนะคะน่ะนะระดับ18มงกุฎนั่นน่ะนะคะถึงพังมาถึงทุกวันนี้เนี่ยนะฮะคุณเจจัดอันนี้นะคะดิฉันใจเย็นนะวันนี้นะตอบคุณได้นะคุณเจจัดคุณสะพายรถวันเพ็ญครูเองหลีอะไรพวกนี้ก็นะฮะวิพากษ์วิจารณ์112มาเหมือนกันนะคะครูเองหลีเนี่ยนะคะดิฉันไม่รู้จักเขาเป็นตัวบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันไม่ไปพูดนะคะว่าพวกเขาด่า12นะคะนะแต่การวิพากษ์วิจารณ์ดิฉัน112ดิฉันเคยวิพากษ์วิจารณ์อยู่รถก็เคยนะคะคุณเพ็ญก็เคยนะคะอ่ะแพ้มาเหมือนกันนะคะเราไม่ได้ยุบประชาชนออกไปจัดหนักนะคะเราไม่มาขอตบทรัพย์รับบริจาคนะคะการวิพากษ์วิจารณ์พวกเราเนี่ยนะกฎหมาย12ดิฉันวิพากษ์วิจารณ์แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็นะ4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามามองเห็นเรื่องกฎหมายหลายฉบับเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเรายังไม่ได้แพ้นะคุณจัดคุณเข้าใจผิดแล้วนะคะที่จะให้พวกเราเนี่ยหันกลับไปรวมศูนย์กับไอ้วงไฟเย็นน่ะที่หาเหวเนี่ยนะแล้วก็ขุนเท่าจรัญเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยน่าจะพึ่งมาตามนะคะตามในอินเทอร์เน็ตนะคะจริงๆแล้วน่าจะไปศึกษาเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นนะคะคุณเข้ากล่องนะคะสวัสดีนะคะคุณมาร์กอีกท่านนึงนะคะภาษาอังกฤษนะคะอ้าวคุณเน็ตไอดอลบอกว่าตอนนี้หนิงก็เริ่มปล่อยภาพรูปหน้าที่อยู่ตรงข้ามแฉอะไรตัวจากอวตารโดนเปิดหน้าทุกคนแล้วแล้วยังไงล่ะคะโอเมยูนะคะแต่เอาเมยูก็เก่งจริงทำไมไม่อยู่ประเทศไทยล่ะคะอ๋อล่ะคะอ๋อเคยไปเที่ยวบ้านดิฉันเหรอคะแล้วก็ไหมคุณมยุรีบอกว่าอีปาบอกว่าบอกมีสตังคนบริจาคน้อยลงเด้อหลังจากถูกแฉประชาชนเขาตาสว่างเขาเห็นแล้วหรอกประชาชนเนี่ยโดนปล้นหนักโดนปล้นทางชนชั้นแล้วทุกวันนี้เนี่ยบ้านเราพี่น้องดูนะคะสถิติคนฆ่าตัวตายสำเร็จนะคะตกตอนนี้ตกเดือนละถึง300คนนะคะคือเฉลี่ยแล้วคนฆ่าตัวตายสำเร็จนะคะพยายามฆ่าตัวตายก็เยอะแต่ว่าสำเร็จเนี่ยถึงวันละ10คนนะจากพิษนะคะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็คือปล่อยเขานะคะคุณมยุรีเพราะว่าคุณเจจัดเนี่ยนะคะเขาก็นะเขาพยายามที่เขาแบบว่าเขาจะไม่พยายามแบบว่าจะไม่ไปศึกษาตัวบทกฎหมายฉบับอื่นนะคะเนี่ยคือตอนนี้พวกเราต้องยอมรับนะนะหนิงเนี่ยนะหรือว่าคุณพันทิพย์ชัยศรีลำเนี่ยป่าบุรีลำเนี่ยนะหรือว่าพันทิพย์ไรเนิร์ดเนี่ยนะริมโก้เนี่ยนะนะอิทธิพลสูงส่งมากเลยนะคะพวกเราต้องหลบนะพวกเราจะต้องหลบไปที่บ่อน้ำมันนะคะนะบ่อน้ำมันอยู่ตรงไหนมีข้อมูลอะไรเรามาเผยใน YouTube ใน Facebook กันให้ประชาชนเราตื่นตัวนี่คือทรัพย์ของประชาชนนะคะเห็นทรัพย์ร่วมตรงไหนเห็นพี่น้องเราลำบากตรงไหนช่วยกันทำ Facebook ทำ YouTubeอันไหนดีเอาไปลงเผยแพร่กันพ่อแม่พี่น้องนะคะนะคือตอนนี้เนี่ยหนิงมีอิทธิพลสูงนะในเยอรมันนะเรายกย่องให้เขาเลยไฟเย็นมีอิทธิพลสูงจรัญก็มีอิทธิพลสูงนะคะจัญญาก็มีอิทธิพลสูงนะที่เขาจะต่อสู้กับศักดินาไทยในยุโรปนะคะหลายตระกูลมากเลยในเยอรมันในฝรั่งเศสนะคะนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เราพูดถึงมาไม่ว่าหนิงมีควยไฟเย็นจรัญนะคะจัญญาเนี่ยอย่ามาขอเงินกับประชาชนนะคะตัวจรัญเองก็มีเงินเยอะแยะมากมายนะคะแล้วตอนนี้ที่พวกเขาประกาศจะสู้กับศักดินาในยุโรปเนี่ยนะคะเอาวงไฟเย็นจะบุกเยอรมันเร็วๆนี้เนี่ยนะศักยภาพสูงส่งเนี่ยนะคะเพราะว่าพวกนี้มีศักยภาพที่จะต่อกรกับศักดินาในยุโรปนะคะศักยภาพเนี่ยสูสีเท่ากันนะคะสูสีเท่ากันเลยนะคะนะใหญ่มากเลยแต่พวกเราแนวทางที่3เนี่ยนะคะเราจะไม่สู้นะแต่เราจะพึ่งตำรวจนะคะใน EU แทนกับพ่อแม่พี่น้องนะถ้ามาลุกลามคุกคามพวกเราเนี่ยเราจะแจ้งตำรวจค่ะเราจะอาศัยกฎหมายจากประเทศที่ผ่านการปฏิวัติจัดหนักมาแล้วนะในสหราชอาณาจักรก็ผ่านการปฏิวัติมาแล้วนะคะมีการเซ็นระบบแล้วเรียบร้อยนะคะในเยอรมันนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เขาก็ผ่านการสู้มาแล้วนะครับเขาปฏิวัติจัดหนักมาแล้วในศักดินา
ในฝรั่งเศสก็ผ่านการปฏิวัติจากหนักสารินามานะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าโดนข่มขู่จากพวกนี้พวกเราก็แจ้งความกับตำรวจนะคะให้ตำรวจจัดการไปนะคะอ้าวนะคะอันนี้ก็อ่านได้นะคะคุณเน็ตไอดอลเนี่ยนะดราม่าไทยแลนด์เชื่อเลยว่าวันเพ็ญสะใภ้และรถไปด้วยกันไม่รอดแน่เพราะเพ็ญดูปลอมทุกอย่างนะคะวันเพ็ญนี่นะคะวันเพ็ญเนี่ยเขาเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนนะหลายคลิปของวันเพ็ญเนี่ยนะพูดเพื่อผลประโยชน์ประชาชนนะอย่างสะใภ้กับโรสนี่เราก็ไม่ได้พูดเราไม่ได้หวังผลประโยชน์ว่านะเราจะต้องไปหาผลประโยชน์จากประชาชนเพราะฉะนั้นนะน้องโรสเขาก็มีการมีงานทำนะคะถ้ามีเวลาว่างเธอก็พูดนะคะจิตใจจุดยืนอุดมการณ์ของเธอส่วนวันเพ็ญนะวันเพ็ญเขาก็มีวิถีชีวิตของเขานะคะเขาก็พูดเขาทุกวันเรื่องการเมืองเรื่องการกดขี่กดรีดเรื่องเอารัดเอาเปรียบสังคมวัฒนธรรมการเมืองวันเพ็ญเขาก็พูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราไม่ได้ไปดูของปลอมของจริงในตัวของใครนะคะเพราะว่าเราเนี่ยนะไม่ได้มาเบียดบังซึ่งกันและกันนะคะขอให้ทำไปเหอะนะคะพูดเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนนะคะนะคะอ้าว เออเดี๋ยวพี่น้องเซ็งนะเนี่ยนะเดี๋ยวเอาสักนิดหน่อยนะคะเนี่ยคือเราเนี่ยจะดูจุดยืนนะคะจุดยืนเดียวกันก็เหมือนกัน3ข้อ1จุดยืนเพื่อประชาชนนะคะ2นะคะที่คุณเขียนมาก็ดีนะคะคุณเน็ตไอดอลนะคะเขียนถึงที่ชั้นด้วยรถด้วยแล้วก็วันเพ็ญด้วยเนี่ยนะนะคะแล้วก็รวมกูเองหลีด้วยอีกนะเพื่อนมิตรเราเนี่ยนะจุดยืนก็เพื่อประชาชนไงคะ2พวกเราไม่รับบริจาคนะคะ3เสียสละเวลานะคะดิฉันก็ทำงานน้องรถก็ทำงานวันเพ็ญก็มีวิถีชีวิตของวันเพ็ญนะคะกูเองหลีเขามีวิถีชีวิตของเขาเขาก็มีกลุ่มของเขาเขาก็พูดเขาก็ลง YouTube นะเขาพูดได้สังคมวัฒนธรรมการเมืองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราถือว่าต่างคนต่างสละเวลานะคะมาทำ YouTube มาทำคลิปมาทำ Facebook นะคะถือว่าได้ความรู้นะต่างข้อคิดต่างมุมมองกันนะคะแล้วก็เราเคารพกันให้เกียรติกันนะเพราะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะเอาสวัสดีนะคะคุณจัสติกบีนะคะเอานะคะดิฉันพูดมา1ชั่วโมง17นาทีนะคะก็มาย้ำเรื่องนี้หน่อยนะคะผลสรุปหน่อยนะคะข้อผิดพลาดของพวกฝ่ายนี้นะคะที่ว่าไอ้พวกที่ต้องหนีตายมานี่นะคะนะถ้าชนะก็คงจะประกาศชัยชนะไปตั้งแต่สมัยโกติรุ่งเรืองแล้วสมัยนู่นน่ะวิทยุใต้ดินในประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวประเทศเขมรหวานนี่ก็แข็งแกร่งนะคะวิทยุ12สุรชัยก็แข็งแกร่งลูกสนามหลวงก็แข็งแกร่งวงไฟเย็นนะคะนั่งออกอากาศกันมาแล้ว4โมงชั่วโมง5ชั่วโมงยุโรปเนี่ยนางหนิงเอ่ยนะคะฝ่ายอเมริกาเอ่ยก็คงจะชนะไปแล้วนะคะก็สรุปนะคะแนวทางด่า112แพ้ค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะอะไรเพราะพวกนี้ไม่เห็นโครงสร้างนะคะไม่เห็นโครงสร้างสภาสีน้ำเงินแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในมวลชนไม่เอาประชาชนไปเป็นแนวร่วมไม่เอาผลประโยชน์ทางชนชั้นไม่เอาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเนี่ยมาเป็นสาระในการเข้าร่วมกับประชาชนในการต่อสู้แต่ตัวเองหันหน้าจะพึ่งไอ้พวกชนชั้นในทุนน้อยพวกไอ้ชนชั้นปัญญาชนอย่างคนเดือนตุลาหวังพึ่งแต่คนเดือนตุลาเขาก็ก่อหากินกับชนชั้นบนนะคะทรยศหักหลังประชาชนดูตัวอย่างคอมมูนปารีสไว้ให้ดีนะฮะเอานั้นมาเป็นบทเรียนประชาชนนะในการต่อสู้การปฏิวัติฝรั่งเศสอะประชาชนแพ้ไม่รู้กี่ครั้งนะก็สู้ยืดเยื้อกันมายาวนานเหมือนกันกว่าจะชนะนะคะเพราะฉะนั้นบทเรียนคอมมูนปารีสเนี่ยตอนนั้นชนะได้แค่70วันนะแล้วก็ปีดีพนมยงค์เหมือนกันนะคะแกไม่เห็นสภาสีน้ำเงินนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะที่แพ้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอามาเป็นบทเรียนนะคะทีนี้เราก็ต้องดูนะคะดูให้ละเอียดนะคะอ้าวขอบคุณนะคะคุณเน็ตไอดอลนะคะก็นะคะดิฉันไม่เล่นนะ Facebook นะคะขอบคุณที่แนะนำนะคะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอจากลากันไปก่อนนะคะก็เป็นไปได้สูงเลยนะคะว่าวงไฟเย็นจะไม่ผ่านนะคะการขอลี้ภัยนะคะเท่าวัดนี่อาจจะผ่านเพราะว่ามาในช่วงที่ว่า
รัฐบาลยังไม่ประกาศเป็นเขาเรียกว่ารัฐบาลเต็มตัวนะคะกำลังวุ่นวายในการหาคณะรัฐมนตรีโจรอยู่พ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ไฟเย็นเนี่ยมาหลังจากที่เขาประกาศแถลงการรัฐบาลโจรไปแล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องนะคะทีนี้เวลาทางการฝรั่งเศสอัยการฝรั่งเศสสูงสุดเนี่ยนะคะเขาแทงเรื่องกลับไปที่บ้านเรานะคะถ้าไปขอรีภัยเขาก็จะตรวจข้อมูลหลักฐานทุกอย่างนะคะว่าจริงหรือไม่ที่ให้แบบประเทศมีความวุ่นวายมีการตามล่าตามฆ่าประชาชนจนอยู่ไม่ได้อย่างที่วงไฟเย็นมันแต่งเรื่องเพราะมันจะถูกฆ่าถูกอะไรตามตัวอะไรประมาณนี้นะคะรัฐบาลทางบ้านเราเขาบอกว่าเขาไม่เคยไล่ล่าตามฆ่าประชาชนเขาเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะถูกส่งกลับและอีกอย่างนึงนะวงในนะคะวงในอย่างนางโบเขาบอกว่าให้มอบตัวซะนะนะคิดเอาให้ดูคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะวงไฟเย็นนะคะโบนี่วงในนะขนาดว่าเขาส่งโบมาต่างประเทศกันแล้วกันนะแล้วก็นะวัฒนานี่ก็ไม่ธรรมดานะเขาเจรจาต่อรองนะคะอยู่ได้ตลอดเวลาก็แล้วกันนะคะนะคะนะคะเดี๋ยวมันมีเพลงนะคะเดี๋ยวนะเพลงสามเท่าไม่ดีแน่คนดีๆต้องใช้จุดยืนดีๆจุดยืนไม่ดีใครน้อยชาวนาจะลันเดินซ้ายนักศิษย์แมงดาฟอกเงินตราฟรีฟรีตัวเท่าเจียมหัวหงอกเป็นยองใหญ่เจเล็กพูดใหญ่ปากเท่าถึงตีนพอดีเล่นพวกเล่นพ้องจองหองจูจี้เหมือนตัวปริงอับปีแดกน้องพี่ชาวนาเท่าวัดเองชอบคุยเบ่งทับผมเหมือนหมาพันผสมเกาะแดกข้าวชาวนาจะลั่นเมาค้างเจียมโมบลาบลาสามเท่าคนตุลาปักขี้ข้าชั้นดีแก๊งไอเจียมวัดจะลั่นจังไรฟังคนส่วนใหญ่มาให้คุณรู้ของดีด่าหนึ่งหนึ่งสองจองหองจู่จี้สัมปทานมากมีไม่ผู้ชี้นำพาสามเท่าโจรโหนชั้นบุญทับถมเหมือนหมาพันผสมโผจากพ่อคนตุลาจะลันพอเล่าเจียมวัดแมงดาสามเท่าคนตุลาไหลคุณข้าทางพี่เอาก็บางท่านก็แสดงความคิดเห็นนะคะสวัสดีนะคะอีกท่านหนึ่งท็อดดี้ทีนะคะก็เท่าที่รู้มาพวกนี้เขามีประกาศคดีประกาศคดีกับตำรวจสากลแล้วนะเท่าที่รู้มาพวกนี้เขามีประกาศคดีกับตำรวจสากลแล้วนะนะคะก็คือบางคนโพสต์นะคะก็อย่าพยายามยั่วยุให้เราแตกแยกกันนะคะถ้าจุดยืนเพื่อประชาชนเนี่ยเราจะเดินทางไปด้วยกันไม่ใช่มายั่วยุหรือเสี่ยมให้แตกกันระหว่างเราวันเพ็ญรถกูเองหลีนะคะเพราะว่าเราเหมือนกันสี่เรื่องหนึ่งไม่รับบริจาค
2สละเวลา3จุดยืนเพื่อประชาชน4เราเคารพกันเป็นอิสระต่อกันนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเรายินดีนะคะที่พี่น้องนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เอาคลิปพวกเราไปเผยแพร่นะคะแล้วก็หลายๆคนเขาก็ทำด้วยใจนะคะอินโทรโพลิสนะคะตำรวจสากลใช่ไหมฮะอินเตอร์โพลนะคะอ้าวนะคะก็ต้องขอจากลาไปก่อนนะคะแล้วจะกลับมาพบกันอีกนะคะก็คุณท็อดดี้คุณท็อดดี้ทีนะคะก็ขอบคุณนะคะเข้ามาช่วงท้ายรายการพอดีเลยนะคะก็มันก็เดี๋ยวต่อหน่อยนึงนะคะก็ทางเราแนวทางประชาชนนะคะเราเตือนตลอดนะคะช่วงแรงๆตั้งแต่ช่วงวัดธรรมกายผ่านไปหลายปีนะคะช่วงมีการปลุกแรงๆของวิทยุใต้ดินนะคะเราบอกว่าพี่น้องอย่าบริจาคเงินนะคะการฟังการยุยงแล้วก็ให้ไปจัดหนักให้ไปจัดการตัวบุคคลเหมือนนาล็อกนิดนะคะนาล็อกนิดที่ว่าไปสังหารนะคะตัวบุคคลเนี่ยนะคะแล้วก็คือก่อภัยสยองนะคะก่อภัยสยองแล้วก็พี่น้องที่ไปทำตามนะคะก็ไม่ชนะนะคะก็เป็นภัยแก่ตัวเองอ่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะทีนี้ก็ไอ้เรื่องนาล็อกนิดเนี่ยนะคะเมื่อกี่ปีมาแล้วเราเคยออกคลิปนะคะเตือนภัยอยู่นะคะเพราะว่ามีการบริจาคเงินส่งเงินตอนไลฟ์สดตอนเปิดเพย์พาวเปิดไลน์กันสดๆเลยนะคะทีนี้มันมีคนไปก่อการก็มีเขาเรียกว่าสารภาพนะคะสารภาพว่ามีการส่งเงินมาจากตรงนั้นตรงนี้นะคะทีนี้เขาก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าหลักฐานได้นะคะมันสามารถส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้นะคะก็เราเตือนมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันอาจจะมาเป็นแบบอีกปะทุขึ้นมาอีกวันหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าทันหลักฐานที่เขาจะเอาผิดข้ามประเทศนะคะก็เหมือนคุณท็อดดี้โพสต์นะคะอินเตอร์โพลเนี่ยตำรวจสากลนะคะขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้นะคะเพราะเป็นกฎหมายสากลนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องละเมิดเด็กนะคะหรือว่าการส่งเงินส่งทองให้เกิดการก่อการนะคะในการเขาเรียกว่าก่อการร้ายนะคะข้ามประเทศก็เหมือนในเนี่ยนะคะในตอนนี้การสแกนคนเข้าออกนอกประเทศนะคะของในยุโรปนี่ก็ถือว่าเข้มข้นมากเลยนะคะแม้กระทั่งหลายๆคนพี่น้องเราก็มาส่งข่าวมาคุยกับพวกเรานะคะว่าคือตอนนี้ทำมาหากินก็ยากจะส่งเงินส่งทองอะไรตอนนี้ก็เมื่อก่อนเคยส่งเงินไปให้ญาติพี่น้องง่ายๆก็ตอนนี้ก็เวลาจะส่งเงินส่งทองเขาก็จะถามนะคะขอถามขอที่อยู่ขอเบอร์โทรศัพท์ให้ยืนยันเลยนะคะว่าส่งเงินไปบ้านเราที่จุดประสงค์อะไรเอาเงินมาจากไหนประมาณนี้นะคะเขาสแกนคนมากๆเลยนะคะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นพวกที่เคยส่งเงินส่งทองแล้วเกิดการก่อการตุ้มตามตรงนั้นตรงนี้ถ้าเขาโยงใยได้เนี่ยนะคะสวยเลยนะคะนั่นอ่ะถือว่าส่งเงินสนับสนุนในการก่อการนะคะก่อการร้ายข้ามประเทศนะคะคือเตือนหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็เตือนกันนะคะไม่อยากพี่น้องไปลำบากในเรื่องนั้นนะคะถ้ายกระดับในการต่อสู้เนี่ยนะคะขอให้มีใจเพื่อประชาชนนะคะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทำเฟซบุ๊กนะชาวบ้านเดือดร้อนก็แชร์ข่าวนะคะข่าวเศรษฐกิจข่าวถูกกดขี่ขูดรีดเนี่ยนะคะปลุกประชาชนเรื่องทรัพย์ร่วมเนี่ยประชาชนยังจะร่วมกับคุณนะคะมีกรรมอาชีพอยู่50กว่าล้านคนกับการไปนั่งด่ากฎหมายฉบับเดียวนะแต่เราก็เสนอว่าดูกฎหมายฉบับอื่นมั้งนะคะเป็นร้อยเป็นพันฉบับเนี่ยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยนะที่ว่าจะจบรายการนะฮะก็มาดูเรื่องนี้นะคะเอาสวัสดีนะคะคุณอีกท่านหนึ่งนะคะก็นะฮะมาคุณสะใภ้นะคะขอบคุณนางเอกจำลองอิงแลนด์นะคะก็อ๋อคุณท็อดดี้ทีบอกว่าทางอินเตอร์โพลเขาไม่ยอมรับมาตรา112 116ของไทยนะคะเขาไม่รับหรอกค่ะนะคะกฎหมายสากลใช่ไหมคะเขาไม่รับหรอกไอ้มาตรา112น่ะแต่มันจะเข้าข่ายที่ว่ามีการยั่วยุนะคะที่ว่าให้ไปสังหารนะคะผู้นำประเทศหรือว่าประมุขของประเทศถ้าเขาโยงใยได้ว่ามีการส่งเงินส่งทองเนี่ยนะคะข้ามประเทศไปเนี่ยเขาสืบทราบได้เนี่ยเขาสามารถขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้ค่ะอันนี้ชัดนะคะแต่ว่าด่าน112ในต่างประเทศขอตัวผู้ร้ายไม่ได้หรอกนะคะมันก็เป็นกฎหมายเหมือนกับกฎหมายหมิ่นธรรมดาในต่างประเทศนะคะคนพเนจรนะคะสวัสดีนะคะอีกท่านนึงนะคะ
เดี๋ยวจะพูดเรื่องกฎหมายนี้หน่อยค่ะที่เขากำลังปล้นประชาชนอย่างหนักนี่นะฮะเนี่ยนะแบบว่าเนี่ยนะพอเขาจะกินแบบว่าจะกินทรัพย์ประชาชนเนี่ยนะยิ่งในช่วงนายกรัฐมนตรีโจรเนี่ยพ่อแม่พี่น้องปัจจุบันเนี่ย2562เนี่ยนะในช่วงมีนายกโจรเนี่ยนะจากคสช.ก็มาเป็นนายกเลือกตั้งเนี่ยก็คนเดียวเนี่ยโจรเนี่ยนะเนี่ยนะเขาก็มีการแบบว่ายุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็อะไรล่ะยุบแล้วก็อะไรกับแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็จัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่คือกระทรวงรวมการศึกษานะครับแล้วทีนี้เขาก็มีแบบว่ากระทรวงนะกระทรวงประมาณนะคะ20กระทรวงได้มั้งคะเนี่ยนะครับแล้วมีกฎหมายนี่นะคะกฎหมายกินทรัพยากรเนี่ยเป็นพันกว่าฉบับนะคะเช่นพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเนี่ย2558อย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ากฎหมายที่เขาแบบว่าปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนานะเนี่ยกฎหมายผังเมืองนะคะตั้งแต่2558นะคะแล้วก็ไอ้กฎหมายประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยนะกฎหมายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเขาไปมาแก้นะคะเนี่ยเป็นพันๆฉบับเลยนะฮะว่าด้วยการรวบทรัพย์ของประชาชนกฎหมายที่ดินนะคะกฎหมายพัฒนาที่ดินกฎหมายบรรเทาทุกข์หน่วยงานองค์กรกฎหมายสาธารณสุขว่าด้วยอาหารและยาอะไรต่างๆเนี่ยนะกฎหมายป่าสงวนนะคะนะเนี่ยแล้วก็กฎหมายนะฮะเรื่องส่งเสริมพลังงานแล้วก็จัดให้มีการปล่อยสัมปทานกฎหมายโรงงานเนี่ยนะถ้าพี่น้องไปศึกษาดูโดยเฉพาะนะพวกที่ด่าน112เนี่ยจะรู้เลยว่ากฎหมายเป็นพันๆฉบับเนี่ยปล้นประชาชนอยู่แล้วก็มีข้าราชการนะ3ล้านคนเนี่ยที่เขาคอยนะรักษากฎหมายมีแบบว่าข้าราชการพลเรือนมีข้าราชการที่ติดอาวุธได้เลยก็คือทหารตำรวจเนี่ยคอยรักษากฎหมายอยู่พ่อแม่พี่น้องนะเยอะมากเลยนะคะเข้ามาอีกท่านนึงนะคะก็คุณต้องใจนะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ตอนนี้นะคะก็1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะก็ได้สมควรแก่เวลานะคะพรุ่งนี้ก็ติดทำงานทำการด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องก็ขอบคุณทุกท่านหลายๆท่านที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เตือนพวกเรานะคะก็ขอบอกนะคะก็4ข้อนะคะนะจุดยืนนะคะจุดยืนเพื่อประชาชนนะคะไม่รับบริจาคเสียสละเวลานะคะแล้วก็เคารพกันเคารพซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์เรื่องส่วนตัวใดๆก็นะขอบคุณร่วมพันธมิตรด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ